بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับพี่น้องที่อัลลอฮ์ได้โปรดให้เราได้มามีความสนใจในการที่จะได้หาความรู้ความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ เรื่องที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นประเด็นสำคัญบางประเด็นของการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพี่น้องบางท่านอาจจะยังไม่รู้ก็จะต้องนำมาบอกนำมาสอนกันเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเดือนรอญับประมาณต้นเดือนอีกไม่นานก็จะเข้าสู่เดือนชะอ์บานพอชะอ์บานปั๊บเนี่ยทุกคนก็จะดีใจแล้วพอหลังชะอ์บานมันก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับก็รู้สึกว่าเร็วมากๆเลยนะเร็วมากๆในเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติที่จะได้เวียนมาถึงชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนรอมฎอนแน่นอนอย่างยิ่งเราจะวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะมากแล้วเราก็ถือโอกาสในช่วงนี้นะครับเรียนบางประเด็นที่มันสำคัญว่าในเรื่องของการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเผื่อว่าพี่น้องจะได้นำเอาข้อมูลตรงนี้เอาไปปฏิบัติในเดือนรอมฎอนนะครับประเด็นบางประเด็นที่สำคัญมากของการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนอื่นนิดนึงพี่น้องที่จะเข้าไปสู่เรื่องสำคัญที่เราจะได้คุยกันตรงนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมจะขอมาตั้งแต่มีการประกาศเริ่มต้นที่มีการประกาศในการที่จะได้มีการเลือกตั้งตอนนี้รู้สึกหนักใจอย่างมากกับพี่น้องบางท้องที่โดยเฉพาะได้มีโอกาสได้เดินทางไปที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปที่ภูเก็ตไปที่นราธิวาสแล้วก็ปัตตานี 3-4 จังหวัดเนี่ยสตูลอีกนะครับรู้สึกว่าเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันหนาหูมากๆแล้วคนในระดับรากหญ้าที่คุมฮิญาบอย่างเราเนี่ยจำนวนมากเลยพูดว่าก็เราไม่ได้ไปโกงกินใครเขาอยู่ดีๆเขาก็เอามาให้มันก็ถือโอกาสเป็นโอกาสของเราแล้วที่จะได้รับเงินที่เราไม่ได้ไปปล้นสะดมอะไรมาไม่ได้ไปโกงกินใครเข้ามาไม่ได้ไปบังคับขู่เข็นใครเข้ามาที่จะเอามาให้เราก็ในเมื่อเป็นโอกาสของเราเราก็รับโอกาสของเราไปสิพี่น้องบางที่หนักไปกว่านั้นอีกเฮ้ยไม่ได้เขาเอามาให้แล้วเป็นอามานะที่เราจะต้องไปลงคะแนนให้แก่เขาเป็นอามานะดิเป็นความรับผิดชอบอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูบางท้องที่เนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าอาจารย์รู้ไหมพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยจำนวนมากเลยถ้าหากว่าใครไม่มีสตังค์แจงอย่าเข้ามาหาเสียงเลยเสียน้ำลายเปล่าๆเสียเวลาเปล่าๆไปที่อื่นเถอะในที่เนี่ยเขาต้องการปัจจัยแล้วเธอเกิดไปกัน5พักพักหนึ่งให้500มีอยู่พักหนึ่งให้700ก็จะต้องลงในพักที่ให้มากกว่าสักฟิรุลลอนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วได้ยินมาเนี่ยเกิดรู้สึกความช้ำใจอย่างมากผมต้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องของเราเนี่ยตระหนักในเรื่องนี้ให้มากๆอย่าเด็ดขาดพี่น้องที่จะเอามือสะอาดของเราที่เราเคยยกขอดุอาต่ออัลลอฮฺเนี่ยไปรับเงินซื้อสิทธิ์ขายเสียง
เพราะเงินตรงนั้นเรียกว่าสินบนเงินตรงนั้นเรียกว่าเงินสกปรกเป็นเงินบาปที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องละทิ้งจะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ชีวิตของผู้ศรัทธาสองมือนี้เนี่ยเคยยกขึ้นขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วอัลลอฮฺเคยตอบรับดุอาของเราถ้าเอามือสองมือเนี่ยนะไปรับเงินที่มันสกปรกระวังนะดุอาของเราอัลลอฮฺจะไม่ตอบรับอีกเด็ดขาดดุอาของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นผลนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาวัลลอฮิพี่น้องสมมุติว่าเราเนี่ยไปลงคะแนนให้แก่คนที่มาซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วคนคนเนี้ยเข้าไปโกงกินชาติบ้านเมืองขนาดไหนก็ตามแต่คนที่มีส่วนในการที่จะผลักดันให้คนคนเนี้ยเข้าไปโกงกินทรัพย์สมบัติของชาติบ้านเมืองวันกิยามะห์โดนสอบหมดเลยโดนสอบสวนเพราะเรามีส่วนร่วมไงแม้ว่าจะมีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆก็ตามตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องตระหนักให้มากๆท่านนบีจึงพูดแรงมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเงินสินบนกินเงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะท่านนบีบอกว่าอัรรอชีวัลมุรตชีฟินนาร์คนจ่ายสินบนคนรับสินบนอยู่ในนรกในวันกิยามะห์วะลัยยาซุบิลลาห์เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องนี้อีกหะดีษหนึ่งท่านนบีบอกว่าละอานัลลอฮุรอชีวัลมุรตชีวัสซาอีบัยนะฮูมาอัลลอฮ์สาบแช่งคนกินสินบนคนจ่ายสินบนแล้วก็คนเดินระหว่างคนรับกับคนจ่ายเป็นตัวแทนเป็นผู้ประสานงานระหว่างคนรับสินบนกับคนจ่ายสินบนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบแช่งหมดเลยสามกลุ่มเนี่ยอัลลอฮ์สาบแช่งหมดเลยเนี่ยคนที่ลงสมัครเลือกตั้งที่จ่ายสินบนคนไปลงคะแนนที่รับเงินสินบนคนที่เป็นหัวคะแนนที่ประสานระหว่างคนรับกับคนจ่ายสามกลุ่มนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบแช่งเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องของเรารอดพ้นจากเรื่องเหล่านี้เถิดของสกปรกอย่างนี้อย่าเอาเข้ามาสู่วงจรชีวิตของเรานะพี่น้องเราจะถูกสอบสวนอย่างหนักในฐานะที่ผลักดันให้คนคนหนึ่งเข้าไปปล้นชาติเข้าไปปล้นแผ่นดินเข้าไปขโมยทรัพย์สินของชาติบ้านเมืองอันนี้เป็นเรื่องที่หนักมากๆสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธานะครับว่าในเรื่องของการขอดุอาพี่น้องครับการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องท่านนบีพูดถึงใจความสำคัญพูดถึงความสูงส่งของการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากทีเดียวเป็นอิบาดะห์เดียวที่ง่ายที่สุดในการปฏิบัติง่ายยังไงอะพี่น้องสังเกตไหมว่าอิบาดะห์ที่สูงส่งอิบาดะห์ที่มีเกียรติอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผลตอบแทนมากๆเนี่ยมักจะเป็นอิบาดะห์ที่ง่ายสำหรับการปฏิบัติดูสิอัลลอฮ์เมตตาขนาดไหนดุอาเนี่ยทำเวลาไหนก็ได้มีนั่งละหมาดก็ทำได้ไม่มีนั่งละหมาดก็ทำได้มีประจำเดือนก็ทำได้หมดประจำเดือนก็ทำได้มียูนุบยังไม่ได้อาบน้ำยกฮัดดัสมีฮัดดัสใหญ่ก็ทำได้อยู่ในสภาพไหนก็ทำได้แม้กระทั่งถ่ายทุกข์อยู่ในห้องน้ำยังสามารถทำได้ในใจของเราเพราะฉะนั้นเรื่องของดุอาจึงเป็นเรื่องที่สูงส่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเหลือเกินท่านนบีจึงบอกอย่างนี้ฟังให้ดีนะมัลลัมยัสอาลิลลาฮ์ยักฎอบอะลัยฮ์ใครไม่ขอดุอาอัลลอฮ์โกรธใครไม่ขอดุอาอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮฺอักบัรแล้วถ้าขอมากๆอัลลอฮ์รักมากถ้าท่านขอน้อยอัลลอฮ์ก็รักน้อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้อัลลอฮ์รักมากๆพี่น้องแม้กระทั่งนั่งฟังอยู่อย่างเนี้ยในใจนึกขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ก็ได้ในใจนึกขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ข้าพระองค์อยากได้เข้าสวรรค์ขอใครที่ขออยากจะได้เข้าสวรรค์ไปในวันกิยามะห์สวรรค์เนี่ยจะวอนขอต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ได้โปรดให้บ่าวเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวฉันด้วยเถอะพอในตอนดุนยาเขาขอต่อพระองค์มากเหลือเกินว่าอยากจะเข้ามาอยู่ในตัวของฉันสวรรค์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่เรา
พราะนั้นขอดุอาให้พ้นจากไฟนรกขอดุอาให้พ้นจากอาดาบในหลุมฝังศพขับรถก็ขอได้นั่งฟังอยู่ตรงนี้ก็ขอได้ทำงานบ้านก็ขอได้ดุอาสูงส่งเหลือเกินพี่น้องจำไว้นะท่านนบีบอกว่าใครไม่ขอดุอาอัลลอฮ์โกรธมากๆอัลลอฮ์โกรธมากๆอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีบอกว่าอัจญุนนาสมันอัจซะอานิดดุอาคนที่อ่อนแอที่สุดคือคนที่ไม่สามารถขอดุอาหรือไม่สนใจที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่อนแอที่สุดคนเหล่านี้ทั้งที่ดุอาเนี่ยใช้แรงป่ะไม่ต้องใช้เรี่ยวแรงอะไรเลยละหมาดต้องยืนใช่ไหมเดี๋ยวก็รุกัวเดี๋ยวก็เงยอิติด้านเดี๋ยวก็ต้องสุญูดแต่ดุอาเนี่ยก็ดิกลิ้นอย่างเดียวเนี่ยนอนยกมือยกไม้ไม่ขึ้นก็ยังขอดุอาต่ออัลลอฮ์ได้ยังทำให้อัลลอฮ์ทรงรักได้เพราะนั้นใครที่ไม่สนใจต่อการขอดุอาเนี่ยท่านนบีบอกว่าคนเหล่านี้อ่อนแอที่สุดไร้สมรรถภาพที่สุดแย่ที่สุดคนคนนี้ดังนั้นวันนี้ผมคาดว่าพี่น้องได้เรียนได้ฟังจากจุดนี้แล้วเนี่ยพี่น้องจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทุกขณะดีที่สุดหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าไลซะชัยอุนอักรอมอะลัลลอฮิอัซซะวะญัลละมินัดดุอาไม่มีอะไรที่จะมีเกียรตินะอัลลอฮ์มากไปกว่าการขอดุอาญิฮาดมีเกียรติในญิฮาดไม่ขอดุอาเลยผลบุญได้น้อยมากถือศีลอดมีเกียรตินะอัลลอฮ์ระหว่างถือศีลอดไม่ขอดุอาเลยถือศีลอดได้น้อยมากได้ผลบุญน้อยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงใดก็ตามแต่ควรที่จะเอาวาระของการขอดุอาเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราไม่มีอะไรมีเกียรตินะอัลลอฮ์มากไปกว่าการขอดุอาแล้วดุอาเนี่ยสอดแทรกในหมดละหมาดมีดุอาได้อ่านกุรอานมีดุอาได้นั่งฟังศาสนาตอนนี้มีดุอาได้ดุอาต้องขอแม้กระทั่งจะร่วมหลับนอนกับภรรยาเนี่ยบทบัญญัติยังให้ขอดุอาเลยคิดดูสิยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนกินข้าวมีดุอาหลังกินข้าวเสร็จมีดุอาฝันไม่ดีตื่นขึ้นมาตกใจยังมีดุอากล่าวก่อนนอนมีดุอาทุกอย่างและดุอาเนี่ยอยู่ในขั้นตอนต่างๆของการดำเนินชีวิตหมดขึ้นรถจะขับรถมีดุอาออกนอกบ้านมีดุอาเพราะฉะนั้นดุอาจึงเป็นสิ่งที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นอิบาดะห์ที่ทำได้ง่ายและก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นขออย่างเดียวขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องมีเงื่อนไขของการอ่านละหมาดไม่ต้องมีเงื่อนไขของการหันหน้าไปทางกิบลัตแต่ถ้ามีละหมาดด้วยหันหน้าไปทางกิบลัตด้วยก็ยิ่งดีนี่คือดุอาผมประทับใจคำพูดของท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยพูดในเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่กินใจมากๆอุมัรพูดเกี่ยวกับเรื่องของการขอดุอาอย่างนี้พี่น้องฟังให้ดีนะอินนีลาอะห์มิลุฮัมมัดดุอาวะลากินนีอะห์มิลุฮัมมัดดุอาอินนีลาอะห์มิลุฮัมมัลอิจาบะวะลากินนีอะห์มิลุฮัมมัดดุอาเป็นประโยคประมาณครึ่งบรรทัดแปลว่าแท้จริงฉันเนี่ยไม่กังวลใจอะไรมากนักว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาหรือไม่ตอบรับดุอาแต่สิ่งที่ฉันกังวลใจที่สุดก็คือหมกมุ่นที่สุดคือการได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะดุอาคืออิบาดะห์ทำมากอัลลอฮ์รักมากยิ่งทำมากเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งรักมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยฉันจึงไม่กังวลใจนักว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของฉันที่ขอไปหรือไม่ตอบรับเอาละตอบรับก็ดีแต่ฉันจะไม่กังวลใจตรงนั้นแต่สิ่งที่ฉันกังวลใจที่สุดหมกมุ่นที่สุดขนขวายมากที่สุดคือได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในทุกวันเพราะการตอบรับดุอานั้นมอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ว่าบ่าวคนใดเนี่ยดุอาของเขาจะตอบรับตอนไหนอัลลอฮ์รู้ดีนี่ถ้าเกิดว่าเอาตามอำเภอใจเราอะนะขอปุ๊บอยากจะได้ปั๊บใช่ไหมนี่ใจเราเป็นแบบนี้เพราะมนุษย์ถูกสร้างมาในลักษณะที่เอาแต่ใจอ
อยากจะได้อะไรก็ต้องทันด่วนทันควันนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ลองคิดดูสิถ้าคนนี้ก็เอาแต่ใจในการที่จะให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาคนนั้นก็เหมือนกันคนนี้ก็เหมือนกันแล้วอัลลอฮ์ตอบรับดุอาหมดเลยเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยผมว่าโลกนี้อยู่กันยากนะใครแค้นใครกันอยากจะให้อัลลอฮ์เอาเดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหมขออะไรปั๊บอยากจะให้อัลลอฮ์ได้เดี๋ยวนั้นเลยไม่ได้ดุนยานี่ยังไม่ใช่วิถีของชีวิตที่จะได้อะไรตามอำเภอใจไม่ใช่ต้องไปสู่โลกอาคิเราะห์ก่อนวิถีชีวิตจะได้ตามอำเภอใจเลยเพราะในสวรรค์นั้นอัลลอฮ์บัญญัติวะละฮุมมายะชาอูนสำหรับพวกเขาจะได้รับในสิ่งที่พวกเขาปรารถนาเพราะนั้นอุมัรที่พูดไว้ตรงเนี้ยเป็นคำพูดที่เยี่ยมยอดมากๆพี่น้องยิ่งยอดมากก็คือฉันไม่กังวลใจอะไรมากนักว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาหรือไม่เพราะฉันมอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ดีว่าเวลาไหนเหมาะสมที่พระองค์จะตอบรับดุอาส่วนที่ฉันหมกมุ่นแล้วก็ขนขวายมากที่สุดนี่ก็คืออะไรคือได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพราะการได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์มันคือสุดยอดมันมีอะไรหลายอย่างในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์หนึ่งเป็นการนึกถึงอัลลอฮ์สองเป็นการยอมรับว่าบ่าวอ่อนแอบ่าวต้องการที่พึ่งจากอัลลอฮ์บ่าวต้องการการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์มันเป็นเรื่องของการหวังความเมตตามันเป็นเรื่องของการหวังการตอบรับจากอัลลอฮ์มันเป็นเรื่องของการยอมกับอัลลอฮ์ทุกอย่างในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาขอดุอาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตอบช้าอย่ากังวลใจมากนักเหมือนดังที่ท่านอุมัรเตือนเอาไว้พอกังวลใจมากๆปั๊บเบื่อพอเบื่อก็เลิกขอเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เราอย่าเอาตามใจเราอย่าเอาตามอำเภอใจเราอำเภอใจของมนุษย์นี่ก็คือว่าขอปั๊บอยากจะได้ปุ๊บจะเอาอะไรปั๊บให้ทันด่วนทันควันนี่คือวิสัยของมนุษย์ต้องสอบบัตรตรงนี้ให้มากๆอ่ะประเด็นแรกที่เป็นประเด็นสำคัญของการขอดุอาตรงนี้ก็คือ1การขอให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์โปรดประทานให้ข้าพระองค์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดเพิ่มพูนริซกีให้แก่ข้าพระองค์โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ข้าพระองค์มีโอกาสได้ทำความดีโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ข้าพระองค์นั้นได้มีลูกที่ซอลและได้มีภรรยาที่ซอลิฮะห์ที่ดีขอต่ออัลลอฮ์พอขอจบแล้วเนี่ยพี่น้องเรามักจะลืมว่าอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดตอบรับดุอาตรงนี้ด้วยเถิดประเด็นเนี่ยเราลืมหรือบางคนก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในเรื่องใดก็ตามแต่ต้องขอให้อัลลอฮ์เนี่ยรับดุอาของเราที่วอนขอตรงนี้ด้วยเดือนรอมฎอนขอ30วัน29วันขอตลอดทั้งเดือนเลยพอจบรอมฎอนปั๊บหรือสิ้นรอมฎอนยาอัลลอฮ์ดุอาทั้งหมดที่ข้าพระองค์วอนขอต่อพระองค์ในเดือนรอมฎอนขออัลลอฮ์โปรดตอบรับดุอาด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาได้ตอบรับดุอาตรงนี้เอาหลักฐานมาจากตรงไหนพี่น้องจดไว้นิดนึงในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่168อัลลอฮ์ได้ตรัสว่าวะอีดาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอุจีบุดะวะตัดดาอิอิซาดาอานีฟัลยัสตาจีบูลีวัลยุมินูบีลาอัลละฮุมยารชูดูนเมื่อบ่าวของฉันอัลลอฮ์บอกอย่างนี้เมื่อบ่าวของฉันถามเจ้าถามมุฮัมมัดว่าฉันอยู่ที่ไหนให้ตอบไปเลยนะมุฮัมมัดอินนีกอรีบฉันอยู่ใกล้นิดเดียวฉันอยู่ใกล้กับเจ้าใกล้อย่างไรเราไม่รู้หรอกแต่ทุกอย่างที่เราพูดที่เราวอนขออัลลอฮ์ได้ยินหมดเลยต่อให้ไม่ต้องพูดออกมาทางปากก็ได้ใจเนี่ยนึกขอต่ออัลลอฮ์อย่างไรในหัวใจเนี่ยนึกอย่างไรอัลลอฮ์อยู่ใกล้กว่าหัวใจของเราอีกเรารู้ในสิ่งที่อยู่ในหัวใจจงตอบไปเลยมุฮัมมัดฉันอยู่ใกล้กับบ่าวของฉันเมื่อคนเหล่านั้นขอต่อฉันแล้วอูจีบูดาวตัดได้อิดาดานี่เมื่อเขาขอต่อฉันฉันจะตอบรับอย่างแน่นอนตอบรับอย่างแน่นอนแต่เวลาที่จะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมช่วงใดนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้มีอำนาจอย่างเดียวบางทีเราไม่รู้เราเนี่ยไม่รู้
ฟัลยัสตาจีบูดีดังนั้นจงขอให้ข้าเนี่ยตอบรับดุอาของเจ้าจงขอให้ข้าเนี่ยตอบรับจงขอให้ฉันเนี่ยตอบรับดุอาของเจ้าโอ้บ่าวของฉันขอให้ฉันตอบรับเพราะนั้นการที่จะขอดุอาเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ขอได้เยอะๆเยอะแยะขอได้เลยแต่ว่าจบดุอาปั๊บอย่าลืมยาอัลลอฮ์ดุอาที่ขอนี้ได้โปรดตอบรับด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาตอบรับดุอาตรงนี้ด้วยเถิดการขอให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาเนี่ยมี2อย่างตามที่อุลามะได้บอกเอาไว้ข้อที่1พอขอดุอาจบแล้วก็ด้วยคำพูดเลยยาอัลลอฮ์ได้โปรดให้ได้โปรดเมตตารับดุอาตรงนี้ด้วยเถิดขอด้วยคำพูดอันที่2ขอด้วยการปฏิบัติขอด้วยการปฏิบัติโดยตรวจสอบดูซิว่าตนเองเนี่ยทำอะไรที่จะเป็นตัวยับยั้งไม่ให้ดุอาถูกตอบรับหรือเปล่าตรงนี้อุลามะได้อธิบายเอาไว้ดีมากคือดูซิว่าการกระทำของเราเนี่ยเป็นตัวที่จะยับยั้งไม่ให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาหรือเปล่าทำบาปหรือเปล่าอาธรรมต่อคนอื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องพิจารณาดูแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องบางครั้งอาจจะยังไม่ค่อยได้ทำกันก็คือเวลาขอดุอาจบแล้วไม่ได้ขอต่ออัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ได้โปรดตอบรับดุอาที่บ่าวได้ขอตรงนี้ด้วยเถิดอันเนี้ยเป็นสิ่งที่นำเอามาบอกกับพี่น้องเพื่อที่จะให้เป็นเรื่องที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติในการขอดุอาของเราต่อแต่นี้ไปเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอได้เลยขอเวลาไหนก็ได้พอขอจบยาอัลลอฮ์ได้โปรดตอบรับดุอาตรงนี้ด้วยเถิดอันนี้เป็นมารยาทบางประการซึ่งมารยาทของการขอดุอานี่มีเยอะซึ่งวันนี้จะพูดไม่จบหรอกพูดประเด็นสำคัญบางประเด็นเท่านั้นเช่นมารยาทบางอย่างที่เรารู้ไปแล้วหนึ่งก่อนจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ต้องอะไรนะสรรเสริญอัลลอฮ์ศ็อลาวาตนบีแล้วก็ขอพอขอเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จบด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วก็ศ็อลาวาตนบีดุอาเนี่ยท่านนบีบอกว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกตอบรับเป็นต้นอันนี้เรารู้กันมาก่อนแล้วแต่วันเนี้ยข้อแรกเนี่ยคิดว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือขอดุอาจบแล้วเป็นหน้าที่ของเรากุรอานออกคำสั่งว่าฟัลยัสตาจีบูดีจงขอให้ฉันตอบรับดุอาของพวกท่านดังนั้นขอต่ออัลลอฮ์นะครับให้รับดุอาของเราด้วยในขณะที่เราขอดุอาอะไรก็ตามแต่ประเด็นที่2ฮุดูรุลกัลฮุดูรุลกัลแปลว่าจิตใจจดจ่ออยู่กับอัลลอฮ์ในขณะที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์จิตใจจดจ่ออยู่กับอัลลอฮ์จิตใจนึกถึงอัลลอฮ์อยู่อย่างเดียวเวลาเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ใจอย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นใจอย่าหลงลืมอัลลอฮ์ขณะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพราะดุอาประเภทนี้ดูนะฮะดีษบอกว่าอุดุอัลลอฮ์วะอันตุมูกีนูนะบิลอิจาบะท่านทั้งหลายจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์โดยสภาพจิตใจของพวกท่านมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะตอบรับวะละมูอันนัลลอฮะลายัสตะจีบูดุอาอันบินกอลบินกอฟิลลาฮินจงรู้ไว้เถิดอัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาของคนที่มีหัวใจลืมอัลลอฮ์ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้จดจ่ออยู่กับอัลลอฮ์สามอย่างลืมอัลลอฮ์ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้จดจ่ออยู่กับอัลลอฮ์ดูอาที่ขอเนี่ยขอไปเถอะอัลลอฮ์รู้ไงเจ้าเนี่ยขอดูอากับข้าแต่ใจไปนึกถึงนั่นใจนึกถึงเดี๋ยวจะส่งไลน์เดี๋ยวจะเล่นเฟซใจนึกถึงค้าขายใจนึกถึงไปเที่ยวใจนึกเรื่อยไปโอ้โหตอนไปนู่นมานี่ใจนึกถึงเดี๋ยวจะกินส้มตำใจนึกถึงเดี๋ยวจะกินข้าวต้มกุ้ยใจไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เลยนะจำไว้นะดุอาแบบนี้อัลลอฮ์ปฏิเสธถือว่าไม่ได้ขอต่ออัลลอฮ์เพราะใจไม่ได้นึกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผมเคยยกตัวอย่างอยู่ตัวอย่างนึงคนเนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยให้นึกถึงอัลลอฮ์เหมือนดังอุปมาตัวอย่างของคนคนหนึ่งพี่น้องรู้ไหมถอดนาฬิกาโรเล็กเอาไว้นะโรเล็กเดือนเป็นแสนนะอันนาฬิกามาตั้งบนหัวกระไดบ้านหัวกระไดบ้านก็ติดทางเดินเนี่ยทางเดินเป็นปูนอย่างเงี้ยหัวกระไดกาตั้งเอาไว้ใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าเสร็จแล้วปั๊บ
แล้วก็อะไรนะรีบตอนนั้นรีบพอรีบเสร็จปั๊บก็คว้ากระเป๋าแล้วก็ขึ้นรถไปทำงานเลยนาฬิกาโรเล็กตั้งอยู่ไหนนะนอกรั้วเลยหน้าบ้านพอไปถึงที่ทำงานปั๊บพี่น้องเฮ้ยนาฬิกาลืมไว้หน้าบ้านโอ้โหเชื่อไม่ใจของพี่น้องนึกถึงนาฬิกานี่อย่างเดียวเลยขับรถกลับมาที่บ้านรถก็ดันเสือกติดอีกอะไรกันนักหนาวันนี้เฮ้ยแล้วเมื่อไหร่นาฬิกามันจะอยู่หรือเปล่านะต้องการจะกลับมาเอานาฬิกาใจน่ะนึกถึงนาฬิกาอยู่ตลอดเวลาเราเนี่ยต้องการจะได้อะไรขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่ใจไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยเนี่ยอันนี้ไร้มารยาทกับอัลลอฮ์มากๆเหมือนกับเรานึกถึงนาฬิกาเนี่ยเวลาจะกลับมาเนี่ยนั่งรถมาประมาณชั่วโมงหนึ่งเชื่อไม่ชั่วโมงนึงน่ะนึกถึงแต่นาฬิกากลัวมันจะไหมนะมันจะหายโรเล็กซ์เดือนเป็นแสนกลัวมันจะหายเราเนี่ยเวลาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ใจไม่ได้นึกถึงผู้ที่จะตอบรับดุอาเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไร้มารยาทมากฮุดูรุลกอลตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีว่าอัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาของหัวใจที่มันลืมอัลลอฮ์ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้จดจ่ออยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาของเราเป็นแบบไหนอุลามะบางคนบอกว่าไม่ใช่ดุอาอย่างเดียวนะซิกรุลลอฮ์เหมือนกันซิกรุลลอฮ์มีลูกอะไรเนี่ยลูกตัสบีห์ซุบฮานะฮูอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ซุบฮานะฮูอัลฮัมดุลิลลาฮ์ซุบฮานะฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใจไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยอันเนี้ยกล่าวไปเถอะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยบนตาช่างแห่งความดีอุลามะบางท่านบอกมันก็จริงอะพี่น้องพ่อได้ใจไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยเหมือนดังที่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้ฟังผมเกลียดอาหรับมากที่สุดตอนที่ยังไม่ได้เรียนศาสนาเนี่ยเกลียดอาหรับแต่มาตอนหลังก็มานึกโอ้เราทำแบบนี้ผิดเกลียดอาหรับอย่างมากเพราะอะไรนึกมันเลยมัสยิดดูรุ่นอิสลามบ้านป่าเนี่ยเป็นมัสยิดที่ติดคลองเราเนี่ยตอนอยู่ตั้งแต่ป .3 เรื่อยไปเนี่ยพอถึงเวลานมาบนสุกปั๊บเนี่ยอิหม่ามเองเนี่ยเขาก็จะไปขอร้องกับครูที่โรงเรียนและส่วนใหญ่เป็นมุสลิมหมดเลยช่วงนมาบนสุกตอนนั้นน่ะ2ชั่วโมงออกจากโรงเรียนเที่ยงหรือ 5:30 นบ่าย 5:30 นเข้าเรียนตรงนั้นน่ะ2ชั่วโมงน่ะไปอะไรอ่ะไปละหมาดบนสุกก่อนละหมาดสุกปั๊บเนี่ยก็นั่งอยู่นะนั่งอยู่หน้าสุเราน่ะแล้วเขื่อนเนี่ยเขาก็จะโค้งตามคลองมาเงี้ยตอนนั้นคลองบ้านป่าเนี่ยคลองสะแกบ้านป่าเนี่ยน้ำยังใสประเภทผมยังจำได้เลยว่ายกยอติดกุ้งติดปลาสลิดโอ้โหน้ำใสอาหรับนั่งเรือมาเลยครั้งนี้กับผู้หญิงครั้งนี้กับผู้หญิงมือถือตะสแบกสวรรค์ลอสวรรค์ลอผ่านสุเรามาโอ้โหไอเราก็บางคนก็ตบมือบางคนก็โหบางคนก็ด่าแต่ผมเห็นผมก็รู้สึกเจ็บในใจว่าอะไรวะเราเนี่ยมาละหมาดวันศุกร์แต่มันเนี่ยถือตัสบีห์ลูกตัสบีห์เสร็จแล้วก็ข้างขวาผู้หญิงข้างซ้ายผู้หญิงซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องลองคิดดูแค่ขนาดเนี่ยทำแบบเนี่ยอัลลอฮ์จะรับการซิกรุลลอฮ์ของเขาเหรอหัวใจมันได้อยู่กับอัลลอฮ์เลยลิ้นอย่างเดียวท่านแหละซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นี่มืออย่างนี้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนดังนั้นหะดีษนี้พี่น้องรู้แล้วนะผมนำเอาเรื่องนี้มาบอกกับพี่น้องก็อยากจะให้พี่น้องเวลาขอดุอาจบแล้วพี่น้องต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ต่ออีกนิดนึงว่าอย่าอัลลอฮ์โปรดตอบรับดุอาตรงนี้ด้วยเถิดอย่าอัลลอฮ์ข้อที่2ระหว่างขอต่ออัลลอฮ์อย่าไร้มารยาทกับอัลลอฮ์ที่เอาหัวใจไปนึกถึงสิ่งอื่นแต่ปากขอต่ออัลลอฮ์อย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดตั้งใจเอาสัก5นาทีก็ได้เอาสัก10นาทีก็ได้ใจเนี่ยนึกขอต่ออัลลอฮ์อยากจะได้ที่สุดขอต่ออัลลอฮ์แล้วยอมจำนนกับอัลลอฮ์ที่สุดใจนี่เกี่ยวพันอยู่กับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์รู้ว่าในใจเราคิดอะไรในตอนนั้นหัวใจที่ลืมอัลลอฮ์ในขณะนั้นหัวใจที่ไม่สนใจกับอัลลอฮ์ในขณะนั้นปากขอไป10ปีนบีบอกเอาไว้อัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาของคนที่มีหัวใจลืมอัลลอฮ์ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปากน่ะขอต่ออัลลอฮ์อยากจะได้แต่ใจไปนึกถึงสิ่งอื่นนี่ไร้มารยาทกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับประเด็นที่3นิดนึงขอดุอากันมาเยอะแล้วบางทีอัลลอฮ์ก็ยังไม่ตอบรับมันมีเทคนิคอยู่อย่างนึงก็คืออัลอิอติรอฟุบิดดุนูบิวะอิรติกาบิลอาซามวัลมะอาซีให้เราได้ยอมรับความผิด
ก่อนจะได้วอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยอมรับในความผิดก็ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดมาเนี่ยไม่จริงมีแต่มนุษย์ที่อยู่แล้วไม่มีความผิดเลยในบัญชีเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งบรรดานบีเนี่ยเวลาจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เช่นนบียูนุสนบียูนุสเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าไงนะลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่านมหาบริสุทธิ์ควรแด่พระองค์ท่านแท้จริงฉันเป็นคนหนึ่งที่ทำผิดยาอัลลอฮ์และนบียูนุสก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์หลังจากที่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยทำผิดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบางทีมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่บางครั้งเราไม่ได้ทำมันเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เราเนี่ยยังไม่ได้ทำลองทำตรงนี้ดูสิที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์มานานแล้วอัลลอฮ์ยังไม่ตอบรับสักทีนึงบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเนี่ยยังไม่ยอมรับความผิดที่เราได้ทำผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าพูดนะอาจารย์ฉันก็ไม่ได้ทำผิดอะไรนะเดี๋ยวมานั่งสอบดูแป๊บเดียวรู้เลยเหมือนกับพี่น้องบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ไปที่ทางใต้เนี่ยนะเขาก็มีบูธเปิดพี่น้องก็มานั่งเข้าแถวกันเลยนะเข้าแถวเพื่อที่จะมาถามคำถามโอ้โหบางทีคอนี่แห้งมากๆเลยพี่น้องบางที4 5ชั่วโมงที่จะตอบคำถามให้แก่พี่น้องมีอยู่คนนึงสามีไม่เอาไหนเลยแล้วกะเตือนหรือเปล่าล่ะเตือนมาตลอด10กว่าปีเนี่ยคุยไปคุยมาปั๊บรู้เลยไอ้เนี่ยไม่ได้เตือนไอ้เนี่ยบ่นไม่บ่นก็ด่าไหนกะลงบอกเนี่ยเตือนยังไงนะว่าในหลังเราทำตัวอย่างเลยมุดเรื่องละหมาดเนี่ยเราจะให้คนละหมาดนะแสดงลวดลายเลยทั้งยวงเลยพี่น้องทั้งยวงนี่คือการบ่นนี่คือการด่านี่คือการพูดแบบไม่ได้ตั้งใจพูดในเรื่องของการตักเตือนกันเห็นไหมไอเราเนี่ยเวลาจะขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยขอให้เรายอมรับเลยนะว่าในตัวเรานี่ยังมีความผิดเช่นในไซดุลอิสติกฟาร์เนี่ยการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ที่เป็นดุอาที่เป็นนายของการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในนั้นมันจะมีอยู่ประโยคนึงอะบูอุละกะบินิอามะติกาอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ยอมรับในเนียมัตที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์อย่างมากมายและข้าพระองค์ก็ยอมรับว่าข้าพระองค์ทำผิดข้าพระองค์ทำผิดไปฟักฟิลลีฟะอินนะฮูลายักฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะพอยอมรับความผิดตรงนั้นปั๊บขอต่อเลยดังนั้นขอได้โปรดอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะอภัยโทษได้นอกจากพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นก่อนที่จะขอดุอาอะไรเนี่ยนึกหนึ่งทำผิดอะไรไปให้เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ก่อนอย่าอัลลอฮ์ข้าพระองค์ทำผิดไปอย่าอัลลอฮ์ข้าพระองค์ผิดไปแล้วแล้วก็ค่อยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบียูนุสเองเนี่ยพี่น้องนบียูนุสเองเนี่ยท่านเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในท้องปลาวานอันเนื่องมาจากทำความผิดอยู่อย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบให้เจอกับเรื่องที่หนักหน่วงมากๆโดนปลาวานคาบลงไปกืนลงไปในท้องไปอยู่ในท้องอยู่ในความมืด3ชั้นนะอุลามะอธิบายว่าความมืด3ชั้นตรงนี้ไม่ถึงอยู่ในกระเพาะเนี่ยเป็นความมืดชั้นหนึ่งแล้วก็ในตัวปลาวาฬเนี่ยเป็นความมืดชั้นที่2แล้วก็ใต้ทะเลลึกก็เป็นความมืดชั้นที่3ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนลาอิลาฮะอิลลาอันตะโออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่านนี่คือการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์อินนีกุนตุมินัซซอลิมีนซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนมหาบริสุทธิ์คนแด่พระองค์ท่านแท้จริงฉันเป็นคนที่ทำผิดยอมรับความผิดแล้วด้วยเหตุนี้แหละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ก็รับดุอาของท่านนบียูนุสอันเนื่องว่าเขาอันเนื่องมาจากท่านเป็นบุคคลที่รับความผิดยอมรับผิดเรื่องอะไรผิดเรื่องนี้ตรงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้ไปเรียกร้องพวกพ้องของตนเองเรียกร้องมาเป็น10ปี20ปีแล้วไม่มีท่าทีว่าจะมีความเชื่อถืออะไรเลยอัลลอฮ์ก็บอกว่าเอางี้ให้เวลา3วันถ้า3วันต่อไปนี้ยังไม่
หันมาพักดีต่ออัลลอฮ์ยังคงยืนการพักดีต่อเจวิตอีกแล้วก็อาซาบจะมาแล้ววันแรกนบีลุกก็ไปบอกพวกนี้พอไปบอกพวกนี้ปั๊บนี่นะนบียูนุสคาดการผิดคิดว่ากูเรียกร้องมาตั้งเท่าไหร่เรียกร้องมาตั้ง20กว่าปีไม่มีใครเชื่อถืออะไรเลยแล้วนี่3วันพวกนี้จะเชื่อถือได้ยังไงพอวันแรกเริ่มหน้าแต่ละคนเนี่ยหน้าเปลี่ยนสีพอวันที่2หน้านี่ทุกคนค้ำรู้สึกกังวลใจยังบอกไม่สุขวันที่3อัลเลาะห์ให้เมฆสีดําเนี่ยมาปกคลุมบริเวณนั้นอย่างหมดเลยอาซาบมาแล้วส่วนนบียูนุสตั้งแต่วันแรกนี่เพ่นเลยเพ่นไปอยู่ชายทะเลแล้วก็นั่งเรือออกไปกลางทะเลอัลเลาะห์บอกว่านึกว่าจะรอดพ้นเด้ออัลเลาะห์ให้เรือไอ้นั้นขึ้นมาทั่วทิศเลยรอบทิศจนกระทั่งมีการจับฉลากกันว่าใครเป็นผู้ที่ทำผิดบนเรือเนี่ยต้องมีอย่างแน่นอนอัลลอฮ์กำลังกริ้วโกรธจับฉลากมาก็โดนยูนุสจับฉลากครั้งที่สองก็ยูนุสจับฉลากครั้งที่สามก็ยูนุสก็เลยต้องโดดลงไปในทะเลโดดลงไปเนี่ยตัวยังไม่ถึงน้ำเลยปลาวานขึ้นมางับไปอยู่ในความมืดสามชั้นส่วนคนที่อยู่บนบกเนี่ยนะพ้นอาซาบเพราะในระหว่างที่เมฆมืดคึ้มมาอยู่เนี่ยหมดเลยเขาเหล่านั้นรู้สึกผิดไปแล้วนบียูนุสมาเรียกร้องนี่ถูกต้องแล้วอาซาบกำลังจะมาแล้วทั้งคนแก่ทั้งเด็กน้อยและต่างๆออกไปกลางทุ่งเลยวอนขอดุอายกมือสูงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เรียกความมืดแห่งเมฆตรงนั้นกลับไปฟ้าก็สว่างขึ้นหลังจากนั้นส่วนนบียูนุสก็ไปอยู่ในความมืดสามชั้นเกือบจะหายใจไม่ออกแย่เลยโดนบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในที่สุดยอมรับในความผิดนบียูนุสยอมรับในความผิดแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ได้โปรดให้วะกะซาลิกันุนจิลมุมินีนฟัสตะญับนาละฮูวะนัจญัยนาฮูอัลลอฮ์บอกเราตอบรับดุอาของยูนุสและเราก็ทําให้เขาปลอดภัยรอดพ้นจากการที่จะไปตายอยู่ในท้องปลาวาฬในที่สุดก็รอดพ้นปลาวาฬก็มาคายออกที่ชายทะเลแล้วก็รอดพ้นซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นกฎเกณฑ์บางอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมรับนะครับว่าดุอาของท่านนบียูนุสใครกล่าวแบบนี้แล้วกล่าวแบบไหนอ่ะลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนถ้ากล่าวแบบนี้แล้วนะตามหลังด้วยการขอดุอาอะไรก็ตามอัลเลาะห์ตอบรับอัลเลาะห์ตอบรับลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีน3ประโยคนี้ให้กล่าวก่อนให้ยอมรับในความผิดตรงนี้ก่อนที่เรากำลังทำผิดหรือจะเป็นภาษาไทยก็ได้ยาอัลเลาะห์ข้าพระองค์ได้ละเมิดข้าพระองค์ได้ฝ่าฝืนข้าพระองค์ได้อาธรรมข้าพระองค์ได้ทำบาปทำผิดขออัลเลาะห์ได้โปรดอภัยโทษด้วยเถิดแล้วก็ตามด้วยการขอดุอาเป็นมารยาทอันสูงส่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในระหว่างที่เราขอดุอาต่อพระองค์นะครับเชิญครับนบียูนุสอยู่ในท้องปลากี่วันกี่คืนนะฮะอันนี้มีรายงานที่ขัดแย้งกันมากมันไม่มีรายงานจากหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรื่องเล่าของชาวคัมภีร์เรื่องเล่าของชาวคัมภีร์เนี่ยที่ท่านนบีบอกว่าฟังเอาไว้อย่าไปเชื่อถือแล้วก็ไม่ต้องไปปฏิเสธให้รู้เอาไว้เฉยเราก็ยืนอยู่ในจุดที่อะไรนะเกิดความขัดแย้งกันบางคนบอกว่า3วันบางคนบอกว่า7วันบางคนบอกว่ามากกว่านั้นมันก็มีรายงานจากคำพูดที่ไม่ใช่คำพูดของท่านนบีเนี่ยอันเนี้ยเราก็ไม่ต้องฟันธงเอาเพราะว่าอยู่ในท้องปลาวานก็แล้วกันแล้วก็อยู่แบบย่ำแย่เลยเกือบที่จะหมดลมหายใจนะครับข้อที่4พี่น้องข้อที่4เวลาขอดุอาต่ออัลลอฮ์อาดามุลอิสติอาจาลอย่าไปเร่งให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาเร่งรีบให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาเช่นอย่าอัลลอฮ์ตอบรับเร็วๆนะข้าพระองค์อดทนน้อยนะยาตอบรับเร็วๆนะพระองค์จะตอบรับช้าๆครับองค์เลิกขอนะคือในทำนองเนี่ยเร่งให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอา
เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดชัดเจนเลยว่าคนเหล่านี้อัลลอฮ์ไม่รับดุอาของเขาไม่รับดุอาของเขาในหะดีษระบุอย่างนี้นะท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้นะพี่น้องยุสตะจาบูลิอะฮาดิกุมมาลัมยะจัลดุอาของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยถูกตอบรับแน่นอนตราบใดที่เขาไม่ไปเร่งรีบให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าเมื่อไรที่ดุอาจะถูกตอบรับเหมาะสมเวลาไหนบ่าวคนเนี่ยเหมาะสมเวลาไหนที่เขาขอแบบนี้เหมาะสมเวลาไหนที่อัลลอฮ์จะตอบรับดุอาต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเร่งรีบยาอัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอดุอาต่อพระองค์1เดือนนะภายในเดือนนี้ในใจนึกเลยถ้าอัลลอฮ์ไม่ตอบรับก็เลือกขอไอ้เหี้ยเป็นบุคคลที่ไปเร่งรัดให้อัลลอฮ์เร่งรีบให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาอันนี้เป็นสิ่งที่ไร้มารยาทมากๆเพราะท่านนบีบอกยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่ตอบรับหรอกสำหรับคนที่ไปเร่งรีบให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอายะกูลกอดดาอูตุร็อบบีเขากล่าวว่าฉันก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วฟะลัมยัสตะญิบดีแต่อัลลอฮ์ก็ยังไม่เห็นตอบรับเลยแล้วก็เลิกไม่ขอต่อเลยไอ้อย่างเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จำไว้เลยนะอยู่ในสภาพแบบนี้ยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่ตอบรับดุอาถามว่าแล้วต้องอดทนกี่วันล่ะกี่เดือนล่ะกี่ปีล่ะไม่มีคำตอบเพราะท่านนบีใช้ขอเรื่อยด้วยความอดทนขอเรื่อยไปอาจารย์ครับมันมีคำสอนอยู่บางครั้งเคยได้ยินที่ให้อ่านว่าอัลลอฮุร็อบบียัสซิรวะลาตุอัสซิรอะไรนะอัลลอฮุร็อบบียัสซิรวะลาตุอัสซิรอัลลอฮุมายัสซิรแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ความสะดวกง่ายได้วะลาตุอัสซิรโปรดอย่าให้เกิดความยากลำบากเลยแปลอย่างนี้นะคือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยในใจไปนึกว่าจะขอเดือนเดียวแล้วถ้าเป็นผลก็ทำดุลิลละถ้าไม่เป็นผลก็เลิกขอไอ้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการเร่งรีบให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาภายในเดือนเดียวนะบางทีมันอยู่ในกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าบ่าวคนเนี้ยต้องขอ6เดือนแล้วจะได้รับเราไปกำหนดเดือนเดียวแล้วก็ไม่ขอต่อแล้วหลังจากนั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์จะไม่รับดุอาแบบนี้อย่างเด็ดขาดพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาดูนะตัวอย่างของคนที่อยู่ในยุคก่อนๆที่อัลลอฮ์ตอบรับดุอาเขาช้าๆนะในบรรดานบีมีไหมอัลลอฮ์นบียากูบนะเอามาทวนกันวันนี้นิดหน่อยทวนนิดนึงว่านบียากูบขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอยังไงพี่น้องขอตอนที่พี่ๆน้องๆของนบียูซุฟจับนบียูซุฟโยนลงไปในบ่อน้ำออกอุบายเพราะเห็นว่าพ่อเนี่ยรักนบียูซุฟเนี่ยมากพี่คุณโตก็เกิดความอิจฉาก็เลยออกอุบายว่าคุณพ่อครับเราจะพากันไปเล่นที่ชายป่าขอให้เราเอาน้องชายไปด้วยนะนบียูซุฟไปด้วยเพราะว่านบียูซุฟก็อยากจะไปเล่นกับพวกเราเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จับนบียูซุฟเนี่ยถอดเสื้อแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยไปคุกกับเลือดแกะจับนบียูซุฟโยนลงไปในบ่อแล้วก็ร้องห่มร้องไห้มาตอนมืดแล้วพวกเราเล่นเผลอเลอไปนิดนึงหมาป่าฝูงหนึ่งมาแล้วก็มาลากยูซุฟเนี่ยไปกินบียูซุฟตายแล้วแล้วก็เอาอะไรเนี่ยเสื้อที่เปื้อนเลือดเนี่ยไปให้พ่อดูพ่อก็หยิบมาดูอัลลอฮ์หมาป่ามันช่างปราณีตจริงๆนะกินยูซุฟไปเนี่ยไม่มีรอยขาดเลยแม้แต่น้อยนะโกหกแท้ๆเลยพ่อรู้ทันทีเลยว่าเนี่ยโกหกเป็นแผนพ่อก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่รู้อยู่ที่ไหนไปถามใครก็บอกเนี่ยโดนยูซุฟโดนหมาป่ากินไปแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ร้องไห้กับอัลลอฮ์ร้องเรียนกับอัลลอฮ์ขอดุอาจนตาบอดนะร้องไห้ตาอักเสบบวมบอดตาบอดสนิทกี่ปีพี่น้องรู้ไหมขอเนี่ยกี่ปีนบียูซุฟตอนที่ถูกพากไปจากอ้อมอกของนบียากูบที่เป็นพ่อเนี่ยตอนนั้นถูกโยนลงไปอยู่ในบ่อน้ำประมาณ7ขวบไปเจอท่านนบียูซุฟอีกทีนึงอ่ะตอนไหนรู้ป่ะตอนที่นบียูซุฟเนี่ยต้องกระเหเร่ร่อนไปนู่นถูกนำไปขายในประเทศอียิปต์
ไปติดคุกติดตารางแล้วมาตอนหลังก็ทำนายฝันแล้วก็มาตอนหลังก็ได้เป็นผู้ควบคุมกองคลังในประเทศอียิปต์ทั้งประเทศพูดง่ายๆได้ดิบได้ดีจนกระทั่งได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยควบคุมกองคลังทั้งหมดเลยพี่ๆน้องๆก็เกิดความแห้งแล้งเพราะนบียูซุฟที่ได้ควบคุมตรงเนี้ยไปทำนายฝันนะครับทำนายฝันให้กษัตริย์โดยที่วัวผอมแถนะ7ตัวมากินวัวอ้วน7ตัวนึกไม่ออกว่าทำนายฝันจะเป็นยังไงทิศทางนบียูซุฟก็บอกว่าจะมีมาซึ่ง7ปีต่อไปนี้พื้นที่จะอุดมสมบูรณ์จะต้องเร่งที่จะทำอะไรนะทำเก็บอะไรนะเก็บสะสมข้าวฟ่างข้าวบาเล่ข้าวสาลีเมล็ดพันธุ์ต่างๆตัวเก็บไว้ในกองคลังนี่ให้มากๆพอต่อจากปีที่สมบูรณ์7ปีแล้วจะมีปีที่แห้งแล้งที่สุดติดต่อกัน7ปีจะได้มีอาหารกินคนทั้งประเทศจะได้มีอาหารกินก็เชื่อถือแล้วก็7ปีนั้นอุดมสมบูรณ์จริงๆและเร่งรีบแล้วก็ใช้ให้ท่านนบียูซุฟเป็นผู้ที่ควบคุมกองคลังทั้งหมดเลยและมาตอนหลังเนี่ยกว่าจะมาเจอพ่อได้นี่นะพี่น้อง40กว่าปีอายุเกือบ50ปีแล้ว40กว่าปีที่ท่านนบียะกูขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นบีนะเราขอปีนึงอัลลอฮ์ไม่เห็นผลเลยเลิกขอนั่นแหละดุอาแบบนี้นะเป็นดุอาที่ถือว่าเป็นบุคคลที่ไปเร่งให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาถ้าเลิกขอปั๊บก็ดุอาไม่ที่เป็นที่ตกตอบรับบางทีขอมาแล้วนะขอมาปีกว่าแล้วอีกนิดเดียวนะกำหนดของเราจะเกิดขึ้นแล้วว่าอัลลอฮ์รับดุอาเดินเลิกขอก็ถือว่าอับโชคไปคนคนนั้นดังนั้นอย่าได้เร่งรีบให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาเลยพี่น้องอย่าเร่งรีบขอด้วยความซอบัตอดทนนบียะกูบเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์ขอติดต่อกัน40กว่าปีกว่าจะได้เจอลูกและดีนะอัลลอฮ์ก็เมตตานะก่อนที่จะเจอนบียูซุฟเนี่ยอัลลอฮ์ให้ดวงตาเนี่ยกลับมองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ดีใจมากๆนั่นเนี่ยขอมา40กว่าปีอัลลอฮ์เพิ่งตอบรับว่าได้เจอกับท่านนบียูซุฟในตอนที่เป็นหนุ่มแน่นแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นเวลาใครที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอมานานแล้วเนี่ยนะยังไม่ถูกตอบรับอีกพี่น้องให้รู้เอาไว้นะในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยทำให้ใจสงบทำให้มีความสุขทำให้สงบจิตสงบใจได้ในการวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์อุมัรจึงบอกว่าฉันไม่กังวลใจอะไรเลยที่อัลเลาะห์จะตอบรับดุอาหรือไม่ตอบรับดุอานะฉันไม่กังวลมากนะแต่ฉันกังวลใจหมกมุ่นที่สุดก็คือได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์เพราะการได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยคืออิบาดะห์ที่สุดยอดแล้วดังนั้นผู้ศรัทธาควรอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากๆนะครับกี่ข้อละคนจด3หรือ4อุลามะขัดแย้งกันแล้วบางคนบอก4บางคนบอก3อ้าวข้อที่5ขอดุอาด้วยความหวังแล้วก็ความกลัวอันนี้มีตัวบทหลักฐานจากซูเราะห์อัลอัมบียะห์อายะห์ที่90นบีบางท่านขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในลักษณะอย่างนี้วะยะดออูนานารอกบันวะรอฮาบาเขาเหล่านั้นขอดุอาต่อเราในสภาพที่เขาหวังอย่างยิ่งจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์วะรอฮาบันแล้วก็กลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับให้เราอยู่ในสภาพจิตใจแบบนี้พี่น้องคนที่อยู่ในสภาพจิตใจแบบนี้เหมือนกับตอนก่อนจะตายที่นบีเข้าไปเยี่ยมเด็กหนุ่มคนหนึ่งก่อนจะตายก็ให้มีจิตใจแบบหวังแล้วก็กลัวหวังว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยกลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษจิตใจแบบนี้ก่อนจะตายนะท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่รวมสภาพสองอย่างนี้อยู่ในหัวใจของใครนอกจากวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้เขาได้ตามที่หวังและอัลลอฮ์จะให้เขาปลอดภัยในสิ่งที่เขากลัวเขาหวังอยากจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์ให้เขากลัวการลงโทษใช่ไหมอัลลอฮ์ให้พ้นจากการหวาดกลัวตรงนี้พ้นจากการลงโทษวันนั้นใกล้จะตายเนี่ยนบีเนี่ยเข้าไปเยี่ยมเด็กหนุ่มคนหนึ่งแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงถามจริงๆรู้สึกยังไงไอเด็กหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าฉันเนี่ยหวังมากเหลือเกินหวังที่สุดที่จะ
ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์แต่ฉันก็กลัวอย่างสุดๆเพราะว่าฉันนี่ยังมีบาปอยู่นบีบอกว่าสภาพสองสภาพนี้ไม่ว่าจะไปรวมอยู่ในหัวใจของใครก็ตามแต่นอกจากอัลลอฮ์ให้เขาตามที่เขาหวังในวันกิยามะห์ให้เขาพ้นจากสิ่งที่เขากลัวในวันกิยามะห์ดุอาก็เช่นเดียวกันพี่น้องเวลาวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์พยายามที่จะอยู่ในสภาพที่เราหวังอย่างที่สุดว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของเราแล้วเราก็กลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับดุอาของเราหัวใจแบบนี้นะครับอันนี้อยู่ในซูเราะห์อัลอัมบิยาอายะห์ที่90พวกเขาวิงวอนขอต่อเราด้วยความหวังแล้วก็ความกลัวหวังในที่นี้หมายถึงหวังอยากที่จะให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาอย่างที่สุดแล้วก็กลัวมากๆที่อัลลอฮ์จะไม่ตอบรับดุอาบางคนก็บอกว่าความกลัวตรงเนี้ยหมายถึงกลัวการลงโทษอันนี้ก็ได้มีซอฮาบะห์บางคนอธิบายอย่างนี้ด้วยหวังที่จะได้รับการตอบรับดุอาแล้วก็กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไปเร็วนิดนึงนะพี่น้องเดี๋ยวสัก 11:30 จะได้ให้พี่น้องได้ถามคำถามนะครับประเด็นสำคัญถามเป็นคำถามว่าเหตุใดอัลลอฮ์ตอบรับดุอาของเราในล่าช้ามีสาเหตุเหมือนกันสาเหตุที่อัลลอฮ์ตอบรับดุอาล่าช้าเนี่ยอุลามะห์ให้เหตุผล3ประการด้วยกันพี่น้องประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราควรที่จะต้องทำความเข้าใจอัลลอฮ์ตอบรับดุอาช้าเนี่ยอุลามะอธิบายว่ามีเหตุผล3ประการประการที่1อินตะอัคคอรัลอิจาบะฮุวะอิบติลาอุนยะฮ์ตาจูอิลาซอบรินหากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาล่าช้าให้พี่น้องคิดแบบนี้นะเป็นอิบติลาอุนเป็นบททดสอบที่จะต้องอาศัยความอดทนอย่างมากและในขณะที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยากจะได้อย่างมากแต่ยังไม่ได้แล้วเราก็อดทนได้สองเด้งได้สองส่วนที่อุลามาบอกเอาไว้ก็คือได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ได้อดทนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขอดุอาด้วยได้อดทนด้วยตรงนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนอย่างยิ่งให้พี่น้องได้เกิดจิตสำนึกอย่างนี้นะเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบช้าเนี่ยเป็นบททดสอบที่ต้องการให้เราเนี่ยอดทนเพราะถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นบททดสอบนี่นะเราจะไปเอาผลบุญของการอดทนตรงไหนอ่ะเพราะเรื่องการอดทนนั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจนเลยนะครับว่าอินนามายูวัฟฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะตอบแทนให้ผลบุญแก่คนที่อดทนโดยที่ไม่สามารถคำนวณนับได้อดทนเพราะนั้นในขณะที่เราวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อดทนมากๆผมจึงบอกไงอดทนของพวกเราเนี่ยให้ดูตัวอย่างนบียะกูบว่าอดทนขนาดไหนในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องดีงามทั้งหมดเลยได้ขอดุอาด้วยและในดุอาเนี่ยมีการซิกรุลลอฮ์มีการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์มีความหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์มีอะไรต่างๆหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็มีการอดทนในการอดทนตรงนี้แหละพี่น้องให้หวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะเพราะว่าโลกดุนยาเนี่ยเป็นโลกที่จะต้องมีบททดสอบอะไรมากมายเหลือเกินอย่างที่ผมได้เห็นคลิปคิดว่าพี่น้องคงจะเห็นคลิปแล้วแหละคลิปที่คนคนหนึ่งที่มีจิตใจที่โหดร้ายมากๆที่ได้เข้าไปยิงพี่น้องของเรายิงพี่น้องของเราเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ยังคุมเครืออยู่นะบางคนก็บอกวันศุกร์บางคนก็บอกวันที่14แต่ดูๆแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่วันศุกร์นะเพราะว่าคนมันก็ยังไม่มากนะแต่เป็นวันศุกร์จริงๆเพราะว่าตายเป็นร้อยถ้ายิงอย่างนี้นะก็อาจจะเกิดวันอื่นแต่ว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดูๆแล้วเนี่ยชาวโลกก็ไม่ได้พูดถึงอะไรมากมายเท่าไหร่นะเพราะไอ้คนที่ทำเนี่ยคงจะไม่ใช่มุสลิมเนี่ย
ลองคนที่ทำเป็นมุสลิมเนี่ยโอ้โหข่าวออกสาดเสียเทเสียเลยขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องขอให้พี่น้องที่ได้ถูกอาธรรมในครั้งนี้ได้รับความยุติธรรมแล้วก็ขอให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้นะครับพ้นไปจากพวกเราด้วยเถิดเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับคือผมยังไม่มีความวิจารณ์อะไรมากนะเพราะว่าข้อมูลอะไรต่างๆดูๆแล้วมันมีความสงสัยคลุมเครือในหลายประเด็นเหลือเกินนะฮะก็ได้แต่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก็แล้วกันว่าความสับสนวุ่นวายความรุนแรงแบบนี้นะครับพี่น้องที่ถูกอาธรรมเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ให้เขาได้รับความยุติธรรมแล้วก็ขอให้เหตุการณ์ร้ายๆแรงๆแบบนี้นะอย่าได้เกิดขึ้นในหมู่พวกเราเลยนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะถ้าดุอาตอบรับล่าช้านั้นเป็นบททดสอบที่เราจะต้องอดทนอันที่สองอันนัลลอฮะมาลิกุลมุลกวะละฮุลฮิกมะอัลบาลิกะฟะลายุอ์ตีอิลลาลิฮิกมะตินวะลายัมนะอิลลาลิฮิกมะตินแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงมีอำนาจพระองค์มีเหตุผลของพระองค์อัลลอฮ์จะให้บ่าวของพระองค์ก็ให้ด้วยเหตุผลที่ดีแล้วอัลลอฮ์จะไม่ให้แก่บ่าวคนใดก็ตามแต่เพราะเหตุผลที่ดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีเราไม่รู้อัลลอฮฺจึงได้ตัดไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่216นะครับว่าวะอาซาอันตักรอฮูชัยอันวะฮูวะค่อยรุนละกุมบางทีสิ่งที่ท่านทั้งหลายรังเกียจไม่ชอบสิ่งนั้นคือการตอบรับดุอาช้าๆเนี่ยเราเกลียดใช่ไหมเราไม่ชอบอัลลอฮฺบอกบางทีตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสู่เจ้าวะอาซาอันตุฮิบบูชัยอันวะฮูวะชัรรุลละกุมบางทีไอ้สิ่งที่ท่านทั้งหลายชอบเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่เลวสำหรับชีวิตของพวกท่านวัลลอฮุอะลามุวะอันตุมลาตะอะลามุนอัลลอฮ์รู้แต่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่รู้อัลลอฮ์รู้เพราะนั้นอย่าไปคิดไปในทางที่ไม่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเด็ดขาดคิดอะไรไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยจบเลยนะพี่น้องเพราะมีหะดีษบางบทบอกว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ตามแต่อัลลอฮ์บอกข้าจะอยู่กับความคิดของบ่าวของข้าฉันจะอยู่กับความคิดของบ่าวของฉันอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะจะเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็ตามแต่พี่น้องต้องคิดดีกับอัลลอฮ์ทางเดียวเพราะอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนนะครับว่าอินซอนนบีค่อยรอนฟะละฮูถ้าเขาคิดกับฉันในทางที่ดีเขาก็จะได้ดีตามที่เขาคิดกับฉันว่าอินซันว่าอินซอนนบีชัดรอนฟะละฮูถ้าเขาคิดไม่ดีกับฉันเขาก็จะได้ไม่ดีตามที่เขาคิดกับฉันเพราะนั้นอะไรเกิดขึ้นนะพี่น้องบางคนอาจจะอยู่ในลักษณะที่อัลลอฮ์ทดสอบสามีตายอย่าคิดไปในทางที่ไม่ดีอย่างเด็ดขาดบางทีลูกเสียชีวิตอย่าคิดไปในทางที่ไม่ดีอย่างเด็ดขาดต้องหาช่องไหนก็ได้ที่เราจะได้คิดไปในทางที่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาจะได้ดีตามที่เขาคิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทีนี้เหตุที่อัลลอฮ์ตอบรับดุอาล่าช้าเมื่อกี้บอกไปแล้วนะข้อที่หนึ่งเป็นบททดสอบที่จะต้องอดทนข้อที่สองอัลลอฮ์จะให้บ่าวคนใดก็ตามแต่มีเหตุผลอัลลอฮ์จะไม่ให้บ่าวคนใดก็ตามแต่มีเหตุผลให้เร็วก็มีเหตุผลให้ช้าก็มีเหตุผลให้เรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อสำคัญอย่าคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์ก็แล้วกันนะครับข้อที่3อันนะอิคติยารุลลอฮ์ลิลอับดิค่อยดุนมินอิคติยาริลอับดิลินัฟซิฮีเขาอธิบายว่าการที่บ่าวนึกอย่างนี้นึกให้อัลลอฮ์เลือกให้แกเราเนี่ยดีกว่าเราเลือกให้ตัวของเราเองอัลลอฮ์เลือกให้เราในเวลาที่พระองค์ประสงค์อัลลอฮ์เลือกให้เราในเวลาที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมแล้วให้อัลลอฮ์เลือกให้แก่ชีวิตของเราดีกว่าชีวิตของเราเลือกเองไอ้ของเราเลือกเองเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรหลังจากนั้นพอได้มาแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อที่3นี้ใจความสำคัญก็คือให้มอบหมายต่ออัลลอฮ์ขอแล้วก็แล้วแต่อัลลอฮ์ให้มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งเนี้ยนะครับผู้ศรัทธาก็จะเกิดความสบายอกสบายใจเพราะถ้าเกิดว่าเราไปกังวลใจตรงนี้มากนักนะครับเราเนี่ยแน่นอนอย่างยิ่งมนุษย์ถูกสร้างมาอยากจะเอาอะไรตามอำเภอใจ
อยากจะเอาอะไรแบบทันด่วนทันควันเราจะไม่ได้อย่างนั้นพี่น้องถ้าจะเอาอะไรทันด่วนทันควันปั๊บเนี่ยนู่นไปนู่นไปโลกอาคิเราะห์ไปในสวรรค์ปลูกต้นไม้เนี่ยลองดูผมไม่อ่านดูแล้วปลูกต้นไม้นี่ยังได้แบบทันด่วนทันควันมีชายคนหนึ่งอยากจะปลูกต้นไม้อัลลอฮ์บอกที่ข้าให้ความสุขเองในสวนสวรรค์นี่ยังไม่พอคนคนนี้บอกมอพอแล้วทุ่งบวกทุกอย่างเนี่ยพอแล้วแต่ว่าชอบอยากจะปลูกต้นไม้อัลลอฮ์ก็ให้เมล็ดพันธุ์แก่เขาหนึ่งเมล็ดให้เครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วก็ได้ปลูกต้นไม้พี่น้องดูดิมันทันด่วนทันควันจริงๆเลยพอปลูกต้นไม้รดน้ำปั๊บเนี่ยเมล็ดพันธุ์อันนั้นน่ะงอกขึ้นแล้วก็โตขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาจนกระทั่งในเวลาไม่นานเนี่ยนะต้นไม้ต้นนี้ก็มีผลไม้ออกมาแล้วก็ไอ้กิ่งที่มันมีผลที่สวยงามพร้อมที่จะเด็ดกินได้เลยนะโน้มมาที่ต่อหน้าเขาลองคิดดูสิว่ามันจะเป็นเรื่องทันด่วนทันควันขนาดไหนในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องบางทีได้เร็วบางทีได้ช้าบางทีได้สมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างอันนี้คือธรรมชาติของโลกดุนยานี่สี่ห้าประเด็นที่คุยในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสำคัญบางประการที่ว่าในเรื่องการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอให้เราได้จดจำแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ได้นำไปปฏิบัติในขณะที่เราได้วิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆโดยเฉพาะสองข้อแรกที่ขอเน้นย้ำว่าควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่นั่นก็คือต้องขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาที่เราขออันที่สองก็คือเวลาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ใจอย่านึกถึงสิ่งอื่นให้ใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆให้ใจเนี่ยเกี่ยวพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าใจไปนึกถึงสิ่งอื่นท่านนบีบอกว่าชัดเจนเลยอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับดุอาของคนที่มีหัวใจลืมอัลลอฮ์ในขณะที่ขอดุอาต่อพระองค์นะครับครับก็ในช่วงท้ายนี้นะครับสักครึ่งชั่วโมงได้เปิดโอกาสให้พี่น้องได้ถามนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับก็ขอเริ่มจากจดหมายกับพี่น้องเลยนะครับคำถามแรกถามอย่างนี้ครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งครับมีเหตุให้ภรรยาต้องขอหย่าจากสามีเอาใหม่ขอใหม่นิดนึงมีสามีภรรยาคู่หนึ่งครับมีเหตุที่ทำให้ภรรยาต้องขอหย่าสามีนะครับแต่ว่าปรากฏว่าจนแล้วจนรอดสามีก็ไม่ยอมหย่าให้อันนี้เขามีคำถามว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ในวันอาคิเราะห์เนี่ยเขาทั้งสองเนี่ยจะต้องไปเดินร่วมกันไหมจะต้องไปอยู่ด้วยกันไหมนี่เป็นคำถามครับ คือเป็นการถามรวบรัดไปนิดถ้าเป็นผมได้มีโอกาสได้คุยนะผมก็จะถามว่ามีเรื่องอะไรกันหรือทดลองได้ไหมว่าจะได้รับข้อแนะนำตรงนี้ไปเพื่อแก้ปัญหาก่อนคือประเภทสรุปความเลยว่ามีปัญหาแล้วก็ต้องหย่าแล้วอยู่กันไม่ได้แล้วโดยที่ผู้ตอบเนี่ยยังไม่ได้รับทราบถึงปัญหาแล้วก็ได้ให้ข้อแนะนำเอาไปปฏิบัติให้ได้ปฏิบัติสักเดือน2เดือนแล้วถ้าเกิดบางครั้งบางดีขึ้นแล้วผมเองเนี่ยบอกตรงนั้นให้คำแนะนำกับใครไปก็ตามแต่ผมนี่จะขอดุอาต่ออัลเลาะห์สมมุติแนะนำให้เขาทำแบบเนี้ยคุณทำสัก2เดือนนะแล้วผมก็จะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้คุณด้วยมันดีขึ้นในบางครู่เพราะนั้นบางทีเนี่ยอยากจะให้ได้รับรู้นะครับว่ามันมีปัญหาอะไรกันจะได้หาทางช่วยกันแก้ไขอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์อาจจะโปรดปรานเมตตาให้ปัญหาเนี่ยมันจบลงก็ได้แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ทีนี้ในเมื่อถามแบบนี้แล้วก็จะขอตอบว่าคนที่ทำตัวแย่จนกระทั่งถึงภรรยาบอกว่าอยู่ด้วยไม่ได้แล้วผมก็ดูแล้วปัญหามันคงสาหัสสากรรมไปขอหย่ายังไงก็ไม่หย่าอันเนี้ยแปลว่าเขายังไม่รู้ถึงกฎเกณฑ์บางกฎเกณฑ์ในหลักการของอิสลามการหย่าถ้าเกิดขึ้นกับสามีหย่าเลยมีพยานมีหลักฐานชัดเจนอันนี้การหย่าอยู่ในอำนาจของคนที่เป็นสามีภรรยาล่ะ
เห็นว่าสามีนี่เลวที่สุดแล้วประเภทเมาเช้าเมาเย็นละหมาดไม่เคยเอาเป็นแบบอย่างที่เลวแต่เดี๋ยวนี้ที่ทางใต้เนี่ยบอกตรงๆผมสงสารมุสลิมมากสามีติดน้ำท่อมแล้วน้ำท่อมเนี่ยบอกตรงๆเนี่ยเกือบทุกบ้านในบางตำบลเนี่ยเกือบทุกบ้านพ่อมันก็เอาลูกมันทุกคนเลยเอาน้ำท่อมติดกันอย่างงมแงมไม่ทำมาหากินไม่รู้จะทำยังไงลูกก็พึ่งไม่ได้สักคนมีลูกสาวก็ตะแล็ดแต๊ดไปทำแทงมาหลายหนแล้วคือดูแล้วเขาย่ำแย่จริงนะมุสลิมที่ต้องเผชิญในแบบนี้นะอ่ะถึงเวลาว่าจะต้องยาใช่ไหมอยู่กันไม่ได้แล้วคุณสามารถทำได้โดยอาศัยผู้ปกครองหรืออย่างน้อยสุดก็เป็นอิหมัมไปหาอิหมัมเลยเขียนข้อร้องเรียนเลยนะข้าพเจ้าแต่งงานกับคนคนนี้มาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างนี้และมีพยานเซ็นรับรองไว้เลยไปร้องเรียนกับอิหมัมอ่านคำร้องเรียนแล้วปั๊บก็มีหน้าที่ออกหนังสือฉบับหนึ่งให้แก่คนที่เป็นสามีเนี่ยให้เขาได้มาให้ปากคำตามการร้องเรียนตรงนี้ให้มาถูกสอบสวนให้มาสอบสวนที่มัสยิดให้เวลา1 เดือนถ้าหากว่าคนคนนี้ไม่ยอมมาที่มัสยิดหลังจากที่หนังสือไปถึงเขาแล้วเนี่ยแน่นอนอิหมัมเองก็มีหน้าที่หรือว่ามีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินไปตามคำที่ผู้หญิงคนนี้ร้องเรียนเพราะคนคนนี้ให้เวลาแล้วเขาไม่ให้ปากคำก็ถือว่าตรงเนี้ยที่มาร้องเรียนเป็นจริงอิหมัมก็ออกหนังสือว่าในการขอยกเลิกการแต่งงานฟาซักวงเล็บเลยฟาซักให้แก่สามีภรรยาคู่นี้อันเนื่องมาจากร้องเรียนแล้วอันเนื่องมาจากมีจดหมายลงวันที่นี้ไปถึงคนที่เป็นสามีเรียบร้อยแล้วยังไม่ให้ปากคำตามเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้อาจจะให้เวลา2 เดือนก็ได้อาจจะให้เวลาเป็นเดือนครึ่งก็ได้อย่างเนี้ยคนคนนี้ก็สามารถปลดเปื้องความเกี่ยวพันกันทางสามีภรรยาจากคนคนนี้ได้ผู้หญิงต้องด้วยน้ำมือของคนที่เป็นผู้นำหรืออิหมัมส่วนผู้ชายเนี่ยก็สามารถที่จะหย่าด้วยตัวเขาเองเลยอันนี้ประเด็นคืออะไรเนี่ยตอนท้ายเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้ทำไมนะเมื่อวันคีรอนเนี่ยจะได้ต้องไปอยู่ร่วมกันไหมคือถ้าเกิดไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะผู้ชายก็ได้เข้าสวรรค์ผู้หญิงก็ได้เข้าสวรรค์เนี่ยมันจะไม่มีอีกแล้วความแค้นเคืองกันน่ะความเบื่อหน่ายจะไม่มีอีกแล้วแล้วอัลลอฮ์ก็จะตัดสินให้เราเนี่ยได้ตามที่เราปรารถนาแล้วคู่ชีวิตที่ดีที่สุดเนี่ยจําไว้นะพี่น้องคุณจะมีข้อบาดหมางกันจะทะเลาะตบตีกันขนาดไหนจะใช้ภรรยาเป็นกระสอบทรายยังไงก็ตามแต่พอไปถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยมันหมดเลยนะลืมหมดอัลลอฮ์ล้างออกหมดเลยในจิตใจแล้วถ้าเกิดว่าทั้งสองเนี่ยนะแม้ว่าจะมีข้อบาดหมางอะไรต่ออะไรกันหนองแหลงไม่เอาละแต่ยังเป็นสามีภรรยากันนะสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราเราจะไม่ปฏิเสธเพราะคู่ชีวิตของเราในสวรรค์ที่ดีที่สุดเนี่ยคือคู่ชีวิตในดุนยานี่เพราะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันได้ผ่านบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปด้วยกันซึ่งเขาเนี่ยจะรักคู่ชีวิตของเขาผู้ชายเนี่ยจะรักผู้หญิงคนเนี้ยคู่ชีวิตของเขาเนี่ยนะมากกว่าสาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้เพราะจะถือว่าคนคนเนี้ยเป็นบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเขาคือไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปกังวลใจมันเกียรติอย่างที่สุดเลยแล้วตายไปเนี่ยทำยังไงเราจะไม่มีจิตใจแบบนั้นอีกแล้วในโลกอาคิเราะห์จำเอาไว้ได้เข้าสวรรค์นี่ลืมหมดแล้วลืมหมดจำไว้แน่ในสวนสวรรค์เนี่ยท่านนบีจึงบอกว่าคนคนหนึ่งอ่ะนะสุขสบายที่สุดในโลกดุนยานี่สุขสบายที่สุดในโลกดุนยานี่เอาไปสู่ในนรกแป๊บเดียวเนี่ยจุ่มเข้าไปในนรกเนี่ยจุ่มไปในนรกแป๊บเดียวนะออกมาปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าดุนยาเนี่ยจะไม่เคยมีความสุขอะไรเลยลืมหมดเลยเช่นเดียวกันคนที่ลำบากที่สุดในโลกดุนยาเนี่ยแค้นเคืองโดนอาธรรมโดนทำร้ายโดนทรมานไปตลอดชีวิตเนี่ย10 ปี20 ปี30 ปีโดนทรมานโดนอาธรรมอะไรต่างๆเป็นคนที่ลำบากที่สุดในโลกดุนยาเนี่ยนบีบอกว่าเอาเข้าไปในสวรรค์แป๊บเดียวพอออกมาแล้วปั๊บไปถามว่าดุนยาเนี่ยลำบากไหมเขาบอกว่าดุนยาไม่มีลำบากเลยแม้แต่น้อยอัลลอฮ์ให้ลืมหมดเลยเพราะนั้นก็หวังว่าอัลลอฮ์จะให้ลืมในส่วนเนี้ยในส่วนที่เราเกิดข้อบาดหมางกันเนี่ย
แต่ว่าจะถึงขั้นนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องจะไม่ทนก็สามารถทำได้โดยการฟาซักโดยน้ำมือของอิหม่ามนะครับผมว่าก็คงอย่างนั้นเขาอยู่นะจะไม่ยอมยาคือดุนยาเนี่ยแค้นเคืองกับแค้นเคืองแค่นี้แหละพี่น้องก็คงอย่างนั้นครับฉบับต่อมานะครับช่วยกันลองฟังนิดนึงนะครับผมว่าผมจะเอาอ่านตามนี้ก่อนถือศีลอดเมื่อใช้อาหารแล้วในเดือนรอมฎอนแล้วถือต่อต้องถือใช้หรือเป็นบวชสุนัตเข้าใจว่าถือศีลอดขาดในช่วงรอมฎอนแล้วก็ได้ใช้อาหารไปแล้วใช่ไหมน่าจะใช่ตามนี้นะพี่น้องเข้าใจสมัยนะพี่น้องตั้งใจฟังให้ดีบุคคลที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ไม่สามารถถือศีลอดได้หนึ่งอันเนื่องมาจากแก่ชราไอ้อย่างเนี้ยไม่ต้องไปถือชายแล้วจ่ายฟิดยะจ่ายอาหารอย่างเดียวสองบุคคลที่เป็นโรคเรื้อรังต้องกินยารักษาไปตลอดชีวิตหมดความสามารถที่จะถือศีลอดได้อีกต่อไปคนเหล่านี้ไปรักษาตัวไปตลอดชีวิตกินยารักษาไปไม่ต้องบวชอีกแล้วแต่ให้จ่ายฟิดยะจ่ายอาหารแทนการถือศีลอดส่วนนอกเหนือจากนี้แล้วพี่น้องนะมีอะไรผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อีกอย่างนึงผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสซอฮาบะห์2ท่านนี้ให้น้ำหนักเอาว่าหญิงตั้งครรภ์ก็อยู่ในสภาพนี้แหละก็คือไม่ต้องถือใช้ให้จ่ายอาหารไปเลยแทนการถือศีลอดส่วนถ้าพี่น้องขาดบวชเช่นเป็นไข้หวัดเป็นโรคที่มันไม่ใช่โรคเรื้อรังแล้วยังสามารถถือศีลอดได้แต่บังเอิญตอนนั้นอาการมันมีเป็นหืดหอบเป็นไข้หวัดเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะนะหรือว่าเดินทางคนเหล่านี้ไม่อนุญาตที่จะจ่ายอาหารแทนการบวชนะไม่อนุญาตและก็ไม่ต้องจ่ายอาหารด้วยทางเดียวคือเมื่ออยู่ในสภาพที่ปกติแล้วก็ให้ถือศีลอดใช้ในวันที่ขาดเดินทางไปใช้เวลา5วันพอกลับมาแล้วปั๊บเอา5วันที่ขาดไปเดือนอื่นที่นอกเหนือจากรอมฎอนก็ถือใช้ไม่ต้องจ่ายอาหารป่วยปกติธรรมดาเนี่ยโอ้โหไม่ได้ถือศีลอด3วันทำไงอ่ะถือใช้ครับไม่อนุญาตให้จ่ายอาหารเพราะไม่ใช่ป่วยเรื้อรังนะครับพอเข้าใจนะเพราะนั้นในการที่บอกว่ามาจ่ายอาหารแล้วก็ต้องมาถือใช้แสดงว่าคุณยังถือศีลอดใช้ได้นี่ใช่มั้ยก็ไม่ต้องจ่ายอาหารหรือจ่ายอาหารไปก็ใช้ไม่ได้ถือเป็นซะดอกอไปก็แล้วกันแต่ต้องถือศีลอดใช้เนี่ยเป็นวาญิบนะครับอัลลอฮุอะลัมครับครับคำถามต่อมานะครับอันนี้ฉบับที่น่าสนใจนะครับพี่น้องลองฟังดูมีญาติได้เสียชีวิตในตอนเที่ยงของวันศุกร์โดยก่อนถึงอะญันเขาได้อาบน้ำวันศุกร์มีน้ำละหมาดกำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปมัสยิดต่อก็สิ้นลมซะก่อนนะครับโดยการเป็นลมหมดสติไปก่อนจะออกจากบ้านมีผู้ใหญ่ให้ความเห็นว่าในยุคนี้ไม่จำเป็นต้องอาบน้ำศพให้เพียงแต่ห่อผ้ากับฟันแล้วก็นำไปละหมาดได้เลยเพราะมัสยิดนี้สะอาดแล้วครับจึงอยากทราบถึงหลักฐานตัวบทที่รับรองการปฏิบัติต่อมัสยิดลักษณะนี้ด้วยครับพี่น้องผมไม่เคยเจอหลักฐานนะสำหรับบุคคลที่อาบน้ำวันศุกร์แล้วหรืออาบน้ำยกหะดัสใหญ่เรียบร้อยแล้วและเผอิญเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องมาตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วก็บอกว่าไม่ต้องมาอาบน้ำยะนาบะห์อีกคือไม่ต้องมาอาบน้ำคนตายอีกเนี่ยไม่มีตัวบทหลักฐานแบบนี้เลยพี่น้องนอกเสียจากคนที่ตายชะฮีดคนที่ตายชะฮีดนะครับหมายความว่าคนที่ตายในสนามรบเลือดนี่เปื้อนเสื้อเต็มไปหมดเลยไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยกับฟันไปพร้อมกับเสื้อผ้าที่มันเปื้อนเลือดตรงนั้นไม่ต้องอาบน้ำแล้วก็ไปละหมาดได้เลยนะครับแล้วก็ฝังเพราะว่าคนที่ตายปกติธรรมดาเนี่ยให้ทำสี่อย่างหนึ่งอาบน้ำ2กระฟันห่อศพ3ละหมาด4ฝัง
ส่วนคนที่ตายชีในสนามรบเนี่ยก็ฟันแล้วก็ละหมาดฝังได้เลยนะครับนอกเหนือจากนั้นไม่เจอหลักฐานเนี่ยสำหรับบุคคลที่ไปละหมาดวันศุกร์เผอิญวันนั้นอาบน้ำวันศุกร์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีความเห็นไอ้ความเห็นน่ะก็อาจจะเป็นไปได้แหละอาจจะมีแต่ว่าหะดีษของท่านนบีนั้นไม่มีไม่เคยเจอหะดีษว่าใครที่อาบน้ำจะนาบ้านเรียบร้อยแล้วเดินออกมาปั๊บมอเตอร์ไซค์คว่ำตายเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องอาบน้ำละหมาดไม่ต้องมาอาบน้ำศพอีกแล้วไปก็ฝันแล้วก็ฝังเลยไม่มีตัวบทหลักฐานนอกจากบุคคลที่ตายชะฮีดนะก็วัลลอฮุอะลัมครับครับก็คงจะเข้าใจนะครับชัดเจนฉบับนี้ให้สลามด้วยสลามอะลัยกุมนะครับเขียนตัวภาษามาด้วยบอกถ้าเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปทำงานต่างประเทศ1สัปดาห์เราสามารถจะละหมาดย่อได้ตลอดเวลาอยู่ที่พักได้หรือไม่ขออีกเที่ยวที่ยังไงเนี่ยถ้าเราเดินทางท่องเที่ยวหรือทำงานที่ต่างประเทศ1สัปดาห์ครับใช้เวลา1สัปดาห์ในการที่ไปทำงานต่างประเทศสามารถที่เราจะละหมาดย่อได้ตลอดเวลาที่อยู่ที่พักหรือไม่ก็สามารถที่จะละหมาดย่อได้ซอฮาบะห์เนี่ยเดินทางไปยังที่หนึ่งออกจากที่พักตรงนั้นไม่ได้อันเนื่องมาจากหิมะมันตก 2-3 วันออกมาดูที่โอ้โหยังไปไม่ได้อยู่เป็นระยะเวลาหลายเดือนก็ละหมาดย่อโดยตลอดตราบใดที่เราตั้งใจว่าหลังจากนี้แล้วอีกไม่นานก็จะต้องเดินทางต่ออันนี้ให้สามารถละหมาดย่อได้ผิดแผกแตกต่างจากนักเรียนที่ไปเรียนต่างประเทศถามว่าเมื่อไปถึงที่พักแล้วต้องละหมาดย่อไหมไม่ต้องแล้วเพราะคุณอยู่ปักหลักเรียนหนังสือแล้วก็เหมือนว่าปักหลักตรงนั้นน่ะคือที่อยู่อาศัยของคุณเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ต้องละหมาดย่อแล้วส่วนการระหว่างทางในระหว่างทางอยู่บนเครื่องบินระหว่างที่ยังไม่ถึงที่พักตรงนั้นละหมาดย่อได้นะครับวัลลอฮุอะลัมครับครับในฉบับนี้อัสสลามุอะลัยกุมขอถามอาจารย์ว่า 1. เราทำอิบาดะห์เช่นบริจาคแทนญาติพี่น้องของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ครับพี่น้องยังมีชีวิตอยู่แต่เราบริจาคแทนในนามของเขาอย่างเงี้ยอ๋อได้ไม่มีปัญหาเรื่องบริจาคแทนซอดะกะอานิลมัยยิตบริจาคแทนให้แก่ผู้ตายได้แทนให้แก่คนเป็นได้เช่นปีนี้สมมติตัวย่อร่ำรวยอัลลอฮ์ให้ดีสกีเยอะสัก10ล้านอามีนตัวย่อว่าเออปีนี้นะอาจารย์ผมออกค่าใช้จ่ายทำกุรบานให้อาจารย์ส่วนหนึ่งนะผมก็มีหน้าที่พอถึงเวลาปั๊บผมก็ต้องงดจากการขลิบการตัดการโกนการผมและก็เล็บตั้งแต่วันที่1เดือนฮิจญะห์เรื่อยไปจนกระทั่งถึงกุรบานถูกเชือดใช่ไหมอันนี้เขาออกสตางค์ให้ผมเหมือนกับซอดะกะห์ให้กับผมได้หรือพูดว่าโอเคได้บริจาคไปแล้วนะ10,000เนียดเป็นของอาจารย์เนี่ย 5,000 ของเข้า 5,000 5,000 ที่เขาเนียดแทนผมเนี่ยได้ถึงผมด้วยมันไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะสมมติว่าเขาเอาเงินมาให้ผม 5,000 แล้วเขาก็บริจาคไป 5,000 ผมได้รับเงินจากเขา 5,000 มาก็บริจาคไปเหมือนกันเลยเหมือนกับเอาเงินตรงนี้มาให้เรานะครับเพราะนั้นบริจาคแทนให้แก่คนเป็นได้สามีบริจาคแทนให้แก่ภรรยาได้ภรรยาบริจาคแทนให้แก่สามีได้ลูกบริจาคแทนให้แก่แม่บริจาคแทนให้กับลูกได้หมดเลยคนอื่นก็ได้นะครับคนอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่วงญาติกันเนี่ยได้หมดเลยนะครับและยิ่งที่ตายไปแล้วเนี่ยบริจาคตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ซอดะกะห์อันนไม่ยิดคือการซอดะกะห์แทนให้แก่ผู้ตายนี่มีตัวบทหลักฐานจากหะดีษมากมายเลยสามารถที่จะทำได้นะครับวัลลอฮุอะลัมครับข้อ2นะครับเวลาที่เราทำละหมาดตอนที่เราอ่านกุรอานในขณะละหมาดหรือว่าขอดุอาในละหมาดเนี่ยมันเกิดอาการร้องไห้ถามว่าบาปมั้ยคะเรียกรับอัลลอฮุใครบ้างครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในสภาพแบบนี้แหละพี่น้องอ่านอายะห์ต่างๆที่เป็นการวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากอาซาบอ่านอายะห์ต่างๆที่ว่าในเรื่องของการลงโทษใ
นรกจะหันนำท่านนบีร้องไห้หรือในขณะที่อ่านกุรอานแล้วในขณะที่ละหมาดนึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ร้องไห้แบบนี้สามารถที่จะทำได้นบีเองเคยทำบรรดาซอฮาบะห์อื่นๆน่ะเช่นอูบูบักเนี่ยเวลาอบูบักเนี่ยเป็นคนจิตใจอะไรนะอ่อนนะอ่อนนะเวลาอ่านอายะห์กุรอานมาถึงอายะห์ที่ว่าเรื่องการลงโทษอัลลอฮ์ร้องไห้ร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นแบบอ่านต่อไปไม่ได้ก็เคยเห็นมั้ยอิหม่ามบางคนเป็นแบบร้องต้องหยุดร้องพักนึงแล้วก็อ่านต่ออิหม่ามบางคนนะแค่อ่านฟาติฮะห์อย่างเดียวนะแต่ในระหว่างอ่านเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์เมตตาเราอย่างมากบางทีนึกถึงนบีอย่างก็งานอีเวนท์ที่ของ Y Channel ที่นราธิวาสพูดถึงเรื่องแด่คนที่เรารักมากที่สุดคือมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเริ่มพูดเนี่ยพี่น้องผวังที่นึกถึงนบีเนี่ยอัลลอฮ์มันมาเองน้ำตามันไหลออกมายังไงก็ไม่รู้คือคล้ายๆว่าเรานึกถึงนบีแล้วเนี่ยนบีไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยนบีไม่ได้อยู่กับเราแล้วนบีจากเราไปแล้วพันกว่าปีแต่ช่วงที่ท่านอยู่เนี่ยท่านให้อะไรแก่ประชาชาติของท่านโอ้โหพูดมันก็เกิดผวังเหมือนกันอ่านกุรอานยิ่งได้รู้ความหมายเนี่ยนะพี่น้องบางครั้งบางซูเราะห์อะไรต่างๆที่ได้รู้ความหมายเนี่ยมันอดน้ำตาร่วงไม่ได้และยิ่งถ้าอิหม่ามบางคนอ่านด้วยน้ำเสียงที่มันไพเราะอัลลอฮ์ขนลุกสู้นะไอ้ตรงเนี้ยไม่ทำให้ละหมาดเสียเลยนะการร้องไห้ต่อให้ร้องไห้สะอึกสะอื้นยังไงก็ตามแต่ท่านอุรวาอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันเป็นคนสนิทกับท่านหญิงไอชะเคยถามท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าเธอจงบอกฉันสิว่าสิ่งที่เธอประทับใจมากที่สุดจากข้อปฏิบัติของท่านรอซูลจากตัวท่านรอซูลเนี่ยเธอประทับใจอะไรเนี่ยเวลาเราถูกถามเนี่ยตอบได้ไหมเธอเนี่ยประทับใจอะไรสามีมากที่สุดตอบได้ไหมท่านยังไงชาวมีอยู่ครั้งหนึ่งคืนนั้นประทับใจท่านนบีมากที่สุดท่านอุดวาก็ตั้งใจฟังคืนนั้นท่านนบีมาขออนุญาตท่านหญิงไอชะอิซินีลีอะตะอับบะดุลิร็อบบีโอไอชะฉันขออนุญาตเธออนุญาตฉันหน่อยนะคืนนี้ฉันจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ดูนะท่านหญิงไอชะก็ตอบด้วยสำนวนด้วยคำพูดที่มันสวยงามมากๆดูเนี่ยภรรยาของคนที่มีมารยาทมากๆโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันชอบเหลือเกินที่ฉันจะอยู่เคียงข้างท่านนบีนอนหลับอยู่เคียงข้างท่านนบีฉันชอบมากที่สุดแต่ฉันก็ชอบมากที่สุดเช่นเดียวกันที่จะให้นบีเข้าเฝ้าอัลลอฮ์คนฟังแล้วเป็นไงโอ้โหไม่ช้ำใจเลยชอบมากๆที่จะอยู่เคียงข้างนบีแล้วก็ชอบอีกอย่างนึงคือชอบที่จะให้นบีเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เพราะนั้นเชิญเถอะนบีขึ้นไปละหมาดไอชาบอกคืนนั้นนี่นะฉันเห็นท่านนบีเนี่ยตักบีดแล้วอ่านฟาติยาหลังจากนั้นอ่านซูเราะห์เนี่ยน้ำตามันไหลออกมาที่เข่าเนี่ยมันเปียกไปหมดแล้วก็จากเข่าเนี่ยไหลลงมาหยดที่เท้าของท่านนบีฉันเห็นท่านนบีแบบนั้นฉันรู้สึกประทับใจอย่างมากหะดีษที่ว่าในเรื่องของท่านนบีร้องไห้ในขณะละหมาดเนี่ยโอ้โหมีเยอะแหละมีเยอะมากเพราะนั้นถ้าพี่น้องในละหมาดนี่นะถ้าพี่น้องร้องไห้ด้วยการนึกถึงบุญคุณของอัลลอฮ์ร้องไห้ที่เราได้ทำผิดต่ออัลลอฮ์พอละหมาดปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์เราทำผิดมาแล้วร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนั้นเป็นความประเสริฐที่บางคนไม่ได้ตลอดชีวิตไม่ได้นะความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ผมจึงอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้ไปทำอุมเราะห์ถ้าไปได้ทุกปีได้ไปได้ไปทำฮัจญ์ถ้าไปได้ทุกปีไปเพราะที่นู่นเนี่ยมันอยู่ในเขตห่วงห้ามของอัลลอฮ์ชัยฏอนมันอ่อนแอเหลือเกินที่นั่นแล้วเวลาที่อิหม่ามอ่านกุรอานแล้วก็มีคนข้างๆร้องไห้เนี่ยบรรยากาศตรงนั้นน่ะบอกตรงๆนะพี่น้องอยากจะอยู่ในละหมาดนั้นไปหลายๆชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับคนคนหนึ่งที่ได้ร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความประเสริฐอย่างมากนะหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าใครที่ร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์นะให้น้ำตาเนี่ยมันไหลออกมาที่ในดวงตาเนี่ยแค่หัวแมลงวันเนี่ยอัลลอฮ์จะปกป้องคนคนนี้ให้พ้นจากไฟนรก
ราะนั้นเป็นความประเสริฐอย่างมากเลยพี่น้องไม่มีทําให้ละหมาดเสียต่อให้ร้องสะอึกสะอื้นก็ร้องให้อิ่มร้องให้พอแล้วก็อ่านกุรอานต่อละหมาดนั้นไม่เสียเลยนะครับวัลลอฮุอะลัมฉบับต่อมานะครับเรียนถามอาจารย์ค่ะอย่างนั้นนะครับพินัยกรรมในอิสลามทำอย่างไรแล้วก็อันนิซาอายะห์ที่9อยากทราบเพิ่มเติมค่ะซูเราะห์อันนิซาใช่ไหมเดี๋ยวขอนิดนะอันนึงมาจากผมเองก็มาใช้ฮาฟิซนะซูเราะห์แป๊บนึงนะครับซูเราะห์อันนิซาเนี่ยในช่วงแรกๆของซูเราะห์เนี่ยจะกล่าวถึงเรื่องของความยุติธรรมให้แก่เด็กกำพร้าแล้วก็ว่าในเรื่องของมรดกนะครับส่วนอายะที่9เนี่ยวัลยัคชัลลาซีนะลาตะรกูมินคอลฟิฮิมซุรรียะตันดิอาฟันคอฟูอะลัยฮิมฟัลยัตตะกุลลอฮะวัลยะกูลูกอลันซะดีดาและจงยำเกรงถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นน่ะทิ้งบุตรหลานเอาไว้เบื้องหลังเนี่ยหลังจากตายไปแล้วทิ้งบุตรหลานไว้ยังมากมายเนี่ยคนเหล่านี้ก็เกรงกลัวว่าบุตรหลานจะเกิดความยากลำบากฟัลยัตตะกุลลอฮะวัลยะกูลูกอลันซะดีดะจงยำเกรงอัลลอฮ์และก็พูดด้วยถ้อยคำที่ดีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องกลัวว่าคนเหล่านั้นจะเกิดความยากลำบากไม่ต้องกลัวว่าคนเหล่านั้นจะไม่มีทรัพย์ติดไม้ติดมือไม่ต้องกลัวทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจัดสรรให้แก่เขาอย่างสมบูรณ์ถ้าหากว่าเขามีตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ว่าในเรื่องของพินัยกรรมใช่ไหมพินัยกรรมเนี่ยน่าจะอยู่ในอายะที่7นะอายะที่7เนี่ยนะครับที่บอกว่าลิริยาลินาซีบุนมินมาตารกัลวาลิดานวัลอักรบูนวาลินนิซาอินาซีบุนมินมาตารกัลวาลิดานวัลอักรบูนมินมากัลละมินหูเอากษัตริย์นาซีบันมาฟูต่อสำหรับผู้ชายนี่ก็มีส่วนที่จะได้จากกองมรดกนะครับได้มรดกจากพ่อแม่ได้มรดกจากเครือญาติผู้หญิงก็มีส่วนที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่จากเครือญาติจะได้น้อยจะได้มากก็เป็นไปตามกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตราส่วนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับอันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับพินัยกรรมก็คือว่าถ้ามีพินัยกรรมหมายถึงว่าวะซียะห์คำสั่งเสียถ้ามันมีคำสั่งเสียเกี่ยวกับเรื่องของมรดกต้องเอามาจัดการก่อนที่จะไปแบ่งตรงเนี้ยที่ผู้ชายก็ได้ตามอัตราส่วนผู้หญิงก็ได้ตามอัตราส่วนที่อัลเลาะห์ได้กําหนดเอาไว้ตรงเนี้ยก่อนที่จะแบ่งให้เขาเนี่ยนะต้องกลับมาดูก่อนเรื่องพินัยกรรมมีมั้ยวะซียะห์คําสั่งเสียมีมั้ยเพราะว่าก่อนจะแบ่งมรดกเนี่ยนะจะต้องทํา3อย่างก่อนนะมรดกจะแบ่งได้เนี่ย1จัดการเรื่องศพก่อนค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเอามาจากกองมรดก2จัดการเรื่องหนี้สินของผู้ตายให้เสร็จสิ้นซะก่อนเอามาหนักไหนเอามาจากกองมรดก3จัดการเรื่องคำสั่งเสียผู้ตายมีคำสั่งเสียไหมมีพินัยกรรมไหมแล้วคำสั่งเสียที่ถูกต้องที่เป็นผลก็คือว่า1จะต้องสั่งเสียให้แก่คนที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกอยู่แล้วคนมีสิทธิ์รับมรดกรับคำสั่งเสียของผู้ตายไม่ได้เช่นลูกตายมีลูกสาว2คนลูกชาย2คนเผอิญลูกสาวคนเล็กเนี่ยยังไม่จบป.6เลยไอ้พี่โตเนี่ยคนโตจบด็อกเตอร์ไปแล้วไอ้คนที่2จบปริญญาตรีไปแล้วแล้วก็มาสั่งเสียว่าถ้าฉันตายไปแล้วนี่นะให้คนที่เป็นคนสุดท้องเนี่ยได้รับมรดกครึ่งนึงเลยเนี่ยคำสั่งเสียถือเป็นโมฆะใช่ไม่ได้เพราะผู้รับคำสั่งเสียนั้นมีสิทธิ์รับมรดกอยู่แล้ววิธีทางแก้ทำยังไงอ่ะให้ก่อนจะตายได้เขาเรียกเป็นการให้ด้วยเสน่หาไม่ใช่เป็นการแบ่งมรดกใช่ไหมทีนี้ข้อที่สองถ้าเกิดว่าคำสั่งเสียนั้นเนี่ยไม่สั่งเสียให้แก่คนที่มีสิทธิ์รับมรดกอยู่แล้วแต่ไปสั่งเสียให้แก่คนที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกก็ต้องไม่เกิน1/3ของกองมรดก
มีทรัพย์อยู่3ล้านสั่งว่าถ้าฉันตายไปแล้วแล้วก็ให้เด็กกำพร้าคนนั้นคนเดียวเลยเพราะระหว่างฉันป่วยเนี่ยไม่มีใครเลยลูก 5-6 คนไม่มีใครมาดูแลเลยเพราะฉะนั้นฉันเขียนคำสั่งเสียเลยเขียนพินัยกรรมเลยให้มอบทรัพย์สิน3ล้านที่มีอยู่ในบัญชีนะให้แก่เด็กกำพร้าคนนี้ที่ดูแลฉันตอนป่วยได้ไหมไม่ได้เพราะมันเกิน1ส่วน3ก็ให้ตัดให้เหลือ1ส่วน3เด็กคนนี้คำสั่งเสียตรงนี้ยังไม่เป็นโมฆะนะเพราะว่าคำสั่งเสียตรงนี้ไม่ได้สั่งเสียให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์รับมรดกอยู่แล้วให้กับเด็กกำพร้านอกเครือญาติเขาได้1ล้านแม้ว่าจะสั่งเท่าไหร่นะ3ล้านเพราะมันเกิน1ส่วน3ตัดให้เหลือแค่1ส่วน3อีก2ล้านนั้นต้องเอามาแบ่งแก่บรรดาทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกทำนองนี้นะคืออาจารย์ครับพี่ชายเนี่ยสมมติมีพี่น้องอยู่หลายคน 6-7 คนเงี้ยแต่ว่ามีลูกสาวลูกชายเนี่ยถือว่าเขากันเรื่องมรดกเนี่ยถึงพี่น้องไม่ให้ถึงพี่น้องเลยถ้ามีลูกชายนะจำไว้นิดนึงตรงนี้ขอแทรกนิดนึงกรณีที่คนคนหนึ่งตายไปแล้วมีลูกชายอยู่นะพี่น้องทั้งคนตายเนี่ยถูกกันหมดเลยลูกชายคนเดียวเนี่ยถูกกันหมดเลยตอนนี้ถูกกันไปแล้วแต่พี่ชายในสั่งเสียไว้ว่าถ้าเมื่อ เขาได้ขายนาสั่งภรรยาว่าเมื่อขายที่นาได้เนี่ยก็เอาเงินจำนวนนี้ซึ่งมากกว่าเป็นสมควรให้พี่น้องทั้งหมดเนี่ย 7-8 คนเนี่ยไปทำฮัทแต่ตอนที่สั่งมาตอนที่สั่งเสียตอนนั้นน่ะราคาฮัทประมาณแสนเดียวซึ่ง 20-30 ปีมาแล้วแต่ขณะเนี้ยทำฮัทเนี่ยอย่างน้อยต้อง 200,000ฉะนั้นเราจะใช้หลักเกณฑ์อันไหนที่จะทำปฏิบัติตามคำสั่งเสียเนี่ยประเด็นคือต้องไปทำฮัทเขาสั่งเสียตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ข้อสำคัญก็คือว่าที่สั่งเสียตรงนั้นเนี่ยลองดูที่พี่น้อง7คนเนี่ยมันก็ต้องล้านสี่โดยประมาณล้านสี่เนี่ยเกิน1ส่วน3ของมรดกรวมตรงนั้นไหมถ้าไม่เกินต้องให้เขาถ้าไม่ให้เขาเนี่ยติดไปยันวันกิยามะฮ์เลยเรื่องของมรดกในหน้าเป็นเรื่องที่พี่น้องรู้ไหมคนบางคนทะเลาะกันเรื่องมรดกวัลลอฮิถือว่าเป็นการอาธรรมอย่างมากถ้าหากว่ามีการโกงมรดกมรดกมันเป็นของที่ได้ฟรีนะและถ้าเกิดว่ามีการคดโกงกันอาธรรมกันยักยอกกันเนี่ยนะเงินเหล่านั้นจะไม่มีบารกัตสำหรับชีวิตเลยแม้แต่น้อยพี่น้องเป็นเรื่องที่ย่ำแย่มากๆผมเองเนี่ยไปเห็นเนี่ยอย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยมีอยู่กรณีนึงเอาล้อเงินเนี่ยเป็นพันล้านเรียกอาจารย์คนนี้ขึ้นไปจ่ายค่าเครื่องบินไป 2-3 ท่านไปแบ่งผมก็โดนเรียกขึ้นไปแบ่งแล้วก็ทำกฎเกณฑ์อะไรต่างๆทั้งหมดเลยเอานุ่งกับไปแบ่งเสร็จเรียบร้อยปั๊บยังแบ่งไม่ลงตัวเลยทั้งที่อะไรนะกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่อยู่ในอัลกุรอานและฮะดีษมีแล้วตอนนี้รู้หมดสาวไอ้ครอบครัวเนี่ยรู้มรดกมากกว่าตัวคุยเพราะอะไรแล้วขัดแย้งกันคือจะทำยังไงให้ได้คนอื่นได้น้อยที่สุดบอกงั้นเชิญแต่คุณเชิญและตอนนี้พยายามเรียกคนนั้นคนนี้ไปเนี่ยพอไปปั๊บเขาไปเปิดอ่านนะที่ผมทำกันเอาไว้อ่านเรื่องอะไรนะเงื่อนไขต่างๆเขาบอกว่าที่ทำมาเนี่ยมันก็ละเอียดที่สุดแล้วยุติธรรมที่สุดแล้วที่ทำตรงนี้แล้วคุณจะเอาอะไรอีกเขาก็บอกงั้นอาจารย์คนนี้ก็ส่งกลับคือไม่ได้ตัดสินตามที่เขาจะเอาไอ้นี่ไอ้เรื่องแบบนี้โอ้โหดูแล้วมันลำบากมากนะแต่ว่าเงินเป็นพันล้านนะเงินเนี่ยเป็นพันล้านผมบอกโอ้โหแล้วก็ทำให้ทะเลาะเบาแวงกันไม่มีความสุขกันเลยแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ดูแล้วนะแก่ๆกันทั้ง 2-3 ฝ่ายแหละแก่กันอายุ60กว่าเดียวกันทั้งนั้นแหละ70กว่าก็มีนะแก่แล้วไม่ช้าก็จะตายไปพอตายไปแล้วปั๊บไอ้คนที่ทะเลาะกันกับลูกหลานเนี่ยทะเลาะกันต่อไปหาความสุขไม่ได้เลยอย่าลืมในเรื่องของการยักยอกทรัพย์สินตรงเนี้ยโดยเฉพาะเรื่องมรดกของพี่ของน้องเนี่ยนะจะไม่มีทางเลยคนนั้นจะมีความสุขไม่มีทางเพราะของที่มันสกปรกตรงนั้นจะไม่ได้รับความจำเริญในการดำเนินชีวิตก็ขอเตือนเอาไว้นะพี่น้องเรื่องเนี้ยผมไม่กลัวหรอกแต่แบ่งมรดกแต่บอกกลัวว่าทะเลาะกันเสร็จแล้วแล้วก็ให้เราไปตัดสินไม่มีทางเลยถ้าจะเอาตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์มันง่ายๆอ่ะเศษส่วนทั้งหมดมีแค่6ตัวหาครน.หาหรม.เนี่ยคุณร่วมน้อยหารร่วมมากเลยตั้งเล็ก6ตัว
นิส1ส่วน2ซูลุส1ส่วน3ซูลุซาย2ส่วน3แล้วก็รูบัว1ส่วน4ซูดุส1ส่วน6และ1ส่วน8แค่6ตัวเท่านั้นเองอัตราส่วนในเลขอัตราส่วนมี6ตัวแค่นี้เองเท่านั้นเพราะนั้นในการแบ่งน่ะแบ่งง่ายที่สุดแต่ว่าทะเลาะกันซะแล้วแล้วก็ไปแบ่งมาตอนหลังนี่ผมเข็ดเลยนะไม่ไปเพราะไอ้คนที่เชิญเราไปเนี่ยนะเราเนี่ยจะเป็นคนที่ทะเลาะกับไอ้ฝ่ายตรงข้ามนี่โดยปริยายเลยเพราะอะไรไปกับไอ้ฝ่ายนี้ไงเพราะนั้นถ้าเกิดจะมาแบ่งมาตอนหลังผมบอกมาที่วามี่เนี่ยคุณมากันทั้งสองฝ่ายแล้วผมเป็นคนกลางคุณไม่ต้องมาให้ใครในฝ่ายคุณมารับผมไปไม่เอาผมไม่ไปนั่นต่อให้เอารถดีๆมารับผมก็ไม่ไปเพราะเราไปกับฝ่ายไหนไอ้ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายนั้นน่ะจะมองเราเป็นศัตรูได้ทันทีเลยแล้วก็ทะเลาะกันแบบไม่หวัดไม่ไหวแล้วเราเองก็จะถูกดูถูกอย่างมากเลยเพราะใดกลายเป็นพวกฝ่ายนู้นไปแล้วไงทั้งที่ยังไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะนี่เป็นเรื่องที่หนักเรื่องของมรดกครับเชิญครับจ้ะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลที่มีผู้ต่อการร้ายใจวุ่นสงครามจริงผู้คนในมัสยิดเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณกิยามะฮ์อันหนึ่งหรือเปล่าครับคือสัญญาณวันกิยามะฮ์ตามที่เราเรียนกันไปแล้วเนี่ยการตายแบบมากๆในคราวเดียวกันจะเกิดขึ้นบ่อยการตายคราวละมากๆเราก็ไปดูเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ตรงเนี้ยการตายคราวละมากๆในเวลาเดียวกันเลยเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยบ่อยมากในประเทศไทยเราสาวปีที่ผ่านมาเนี่ยกี่ครั้งจำได้ไหมเรือที่มันอยู่ที่อะไรนะภูเก็ตที่มันจมนักท่องเที่ยวไปตั้งเท่าไหร่ตายกันไปแล้วก็เหตุการณ์ในโรฮิงญาที่มีการถูกสังหารกันเป็นร้อยๆคนคือคราวละมากๆเนี่ยที่ตายคราวละหรือครั้งละมากๆเนี่ยเป็นสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณหนึ่งซึ่งจะไปถึงขั้นที่หนักหนาสาหัสมากๆก็คือว่าคนฆ่าเนี่ยต่อไปเนี่ยคนฆ่าเนี่ยไม่รู้ว่าไปฆ่าเพราะทำไมและไอ้คนถูกฆ่าก็ไม่รู้ว่าถูกฆ่าด้วยสาเหตุอะไรจะหนักหนาสาหัสถึงขนาดนั้นเลยคือฆ่ากันแบบว่าเป็นเล่นไปหมดเลยเหมือนกับยิงนกยิงแมงสาบยิงกบอะไรต่างๆทั้งหมดฆ่าแบบไม่มีเหตุผลอันเนี้ยเป็นสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณหนึ่งก็วัลลอฮุอาลัมนะครับคือผมดูคลิปแล้วเห็นเหตุการณ์แล้วมันรับไม่ได้กับคนคนหนึ่งเนี่ยมันเข้าไปเหมือนกับเล่นเกมเลยนะติดกล้องอะไรไว้ที่ไรที่ตรงศีรษะมันนะแล้วก็กระบอกปืนแล้วก็บางทีหมดกระสุนแล้วก็มาใส่โอ้โหถ้าชีวิตคนนะคิดดูไม่นึกอะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดเป็นมุสลิมทำเนี่ยนะโอ้โหป่านนี้ไม่ต้องห่วงด่ากันแหลกเหลวไปหมดนี่คนที่มาใช้มุสลิมทำแล้วก็มุสลิมถูกกระทำชาวโลกไม่เห็นจะพูดกระเพืออะไรกันมากมายทั้งนั้นทั้งที่เป็นความโหดอย่างมากฮะเลวที่สุดมุสลิมน่าเป็นผู้ก่อการร้ายสักเฟรุลลอห์นะก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เหตุการณ์แบบนี้อย่าได้เกิดขึ้นกับหมู่พวกเราท่านครับครับขอถามนิดนึงนะครับครับมีพี่น้องเราสนใจจะถามว่าในสอบของอากาศครับถามว่าเรามีตังมีทรัพย์สินสามารถที่จะซื้อทองได้6บาทเอาส่วนที่เกินหรือทั้งหมดนั้นที่จะต้องออกสตางพี่น้องมีสตางเนี่ยถ้ายังไม่ถึงพิกัดของมันก็เทียบเท่ากับราคาของทองประมาณ6บาทแต่ไม่ได้6บาทเต็มๆนะประมาณ5บาท3สลึงกว่าๆตีว่า6บาทต่ำลงมานิดนะถ้ามีตั้งแต่จำนวนนั้นแล้วเนี่ยให้จ่ายตั้งแต่ตรงนั้นนะไม่ใช่จ่ายเฉพาะไอ้ที่เกินไปนะเช่นนิสอบของมันเนี่ยเทียบเท่ากับทองคำประมาณ6บาททองตอนนี้บาทละเท่าไหร่ 20,000 โดยประมาณใครที่มีเงิน 120,000 เอาเงินตรงนั้นน่ะทั้งจำนวนเลยนะหรืออาจจะมีเกินกว่า 120,000 อาจจะมี 300,000 อาจจะมี 180,000 อาจจะมี 350,000 เอาเงินจำนวนนั้นน่ะทั้งจำนวนเลยตั้งแล้วก็หารด้วย40ผลออกมาคือซะกาตในปีนั้นเอ๊ะทำไมอาจารย์ต้องหาร40ล่ะก็40เนี่ยเวลาไปหาร100เอา100ตั้งละหารได้40มันออกมา 2.5% พอดีนะเพราะนั้น 2.5% น่ะเอา40เป็นตัวหลักคิดง่ายๆเลย
เงินมีจำนวนเท่าไหร่ก็ตามแต่ในบัญชีของเราดูสิเอาจำนวนนั้นน่ะมากดลงไปในเครื่องคิดเลขแล้วก็กดหารด้วย40ผลออกมาคือสกาดในปีนั้นง่ายๆเลยนะครับไม่ใช่ไปคิดหลังที่สอบนะไม่ใช่นะคิดตั้งแต่ทั้งหมดเลยทุกบาททุกสตางค์ที่มีนะครับอัลลอฮุอะลัมครับไม่ใช่10บาทขึ้นไปนะถ้าท่านมีเงินเนี่ยสมมุติมีเงินในธนาคารอยู่ 200,000 มีทองอยู่อีก2บาททองนี่ต้องเอาไปรวมด้วยนะหรือมีทองอีกบาทนึงทองตรงนี้ราคาของมันน่ะต้องเอาไปรวมด้วยสมมุติว่าคนๆหนึ่งมีเงินอยู่ในธนาคาร2บาท 200,000 และมีทองอยู่บาทนึงทองบาทนึงประมาณ 20,000 ก็เอา 20,000 น่ะไปบวกกับ 200,000 ก็กลายเป็น 220,000 แล้วก็หารด้วย40เพราะเงินกับเงินบาทเนี่ยกับทองคำมันคือเนื้อเดียวกันต้องเอามารวมกันด้วยนะครับอาจารย์ก็ใช้อีกข้อได้ไหมครับได้ได้คือมีรายงานจากมูอัสอิบนีอานัสอันยูฮานีนีจากตุนซอว่าผู้ใดกล่าวกุรอานวะฮัดสิบต้นนะครับสิบครั้งเราจะทรงสร้างวังรายงานว่าระบุสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์แก่เขาท่านอุมัรบินคอตอบได้ถามว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ถ้าเราอ่านมากๆเล่าแล้วจะได้ตอบแทนผลเท่าใดท่านรอซูลุลลอฮ์ตอบว่าจงทำดีให้มากยิ่งขึ้นบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดหะดีษที่ว่าในเรื่องของการความประเสริฐของการอ่านกุรอานเนี่ยนะมีมากมายแต่หะดีษเนี่ยที่อ่าน10จบโดยหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วก็อ่านด้วยความตั้งใจเนี่ยเป็นหะดีษที่ซอฮีหที่อัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับเขาในสวนสวรรค์ก็อ่านให้เยอะๆแล้วกันพี่น้องเพราะไอ้ตรงนั้นเนี่ยความมากมายไม่ต้องไปคิดว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ให้บ้านสักร้อยหลังจะอยู่กันยังไงอย่าไปคิดอย่างนั้นเอาเป็นว่าท่านนบีส่งเสริมให้ทำให้มากก็แล้วกันแล้วอัลลอฮ์จะสัตย์สรรให้เราโดยที่เรามีความสุขอย่างที่สุดนะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ถูกต้องนะครับที่อ่านซูเราะห์อัลอิคลาส10จบด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่เขาในสวนสวรรค์แล้วก็ซูเราะห์เนี่ยใครรักมากๆเนี่ยท่านนบีบอกการที่ท่านรักซูเราะห์นี้มากๆทำให้ท่านได้เข้าสวรรค์ก็มีเหมือนกันซูเราะห์นี้สำคัญมากๆนะครับก็ขอมาอัฟพี่น้องนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปนิดนึงครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์